สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่248ประจำน่าเป็นตอนแรกของปี2558เลยผมภาสกรนะครับแล้วก็แขกรับเชิญเราคุณณัฐยาขวัญรักครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่จ้าพี่คู่ชื่อไม่ผิดนะฮะณัฐยาขวัญรักให้เรียกชื่อเล่นชื่อจริงหรือยังไงเรียกณัฐยาก็ได้เรียกณัฐยาก็ได้พี่เพราะว่าเดี๋ยวณัฐยาเนี่ยเป็นผู้ฟังท่านหนึ่งนะครับผมก็บังเอิญมากคือเป็นน้องที่โรงเรียนด้วยมารู้ทีหลังเนอะมารู้ทีหลังคือผมก็ดูใน Facebook พี่แล้วก็ตังหิดว่าเอ๊ะน่าจะอยู่ในโปรแกรมไม่ใช่แค่น้องแบบว่าโรงเรียนเป็นโปรแกรมเหมือนกับว่าในสายซึ่งมันไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วห้องนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วห้องนี้ไม่มีแล้วยกเลิกล้มละลายไม่หรอกเขาเปลี่ยนนิดหน่อยอาจจะมีใกล้เคียงแต่ว่ามันไม่เรียกเหมือนเมื่อก่อนนั่นเองใช่ที่วันนี้เรียกชวนขึ้นมาเพราะว่าพยายามจะชวนหลายทีแต่ว่าเนื่องจากเวลามันไม่ค่อยได้ก็ไม่ต้องบอกว่าชื่อบริษัทอะไรยังไงแต่ว่าเรามีอาชีพเป็นนักบินเป็นนักบินนักบินพาณิชย์นักบินต้องบอกว่านักบินพาณิชย์ใช่นักบินสายการบินพาณิชย์เป็นนักบินมากี่ปีแล้วครับผมเข้าบริษัทปี2001ปีนี้ก็13 2515ก็ต้องได้2015ก็ต้องเป็น14อ่ะเข้าปี14เข้าปีที่14ใช่เข้าปีที่14แล้วปีที่14อันนี้คือเราจบปริญญาตรีแล้วเราเข้าเลยหรือว่าไปทำอะไรอย่างอื่นคือต้องบอกว่าก็เป็นงานแรกครับคือจบปริญญาตรีคือบังเอิญผมจบมาช่วงนั้นปีฟองสบู่แตก441ครับก็เป็นเทรนฮิตที่ทุกคนจะต้องไปเรียนโทเพราะหางานทำไม่ได้ทุกคนต้องไปเรียนปริญญาโทโอเคเราก็จบมาก็โอเคเรื่องงานเรื่องอะไรก็หาแต่ว่ายังไม่ได้ก็ไปโรงเรียนไว้ก่อนแล้วก็พอเขาเปิดปีถัดมาเขาเปิดก็มาสอบมาสอบแล้วก็จริงจริงผมสอบ2ปีแรกสอบไม่ผ่านแล้วก็เรียนต่อไปก็เรียนโทต่อไปจนปีที่2ก็มาสอบอีกทีก็ค่อยมาได้ปีที่2เราอยากเป็นนักบินเลยสิถ้าฟังงี้จริงๆเราก็สมัครหลายอย่างแหละใช่ก็ไม่เชิงจะบอกงั้นไม่ได้เพราะว่าโดยการเรียนก็ไม่ใช่แหมจะพูดคุณจบสายไหนผมจบรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์รัฐศาสตร์นะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยความนะคะเวลาพูดนักบินชอบคิดว่าวิศวกรรมอยู่เรื่อยวิศวะหรือส่วนใหญ่วิศวะสายเทคนิคอะสายเทคนิคสายใช่สายเทคนิคเขาคือจริงต้องบอกว่า requirement ตามการประกาศรับสมัครงานเนี่ยของแทบจะทุกสายการบินคือจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ไม่ได้ระบุอันนี้ทั่วไปในโลกนี้เลยอ๋อโลกนี้ตอบยากแต่ว่าทั่วไปในประเทศไทยที่เขารับสมัครสายงานนักบินเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องจบสายงานเทคนิคต้องบอกว่าสำหรับโอเคมันมีสองส่วนคือเป็น student pilot หมายถึงว่าเป็นทุนของสายการบินครับกับตัวอะไรล่ะอีกฝั่งหนึ่งคือเป็น qualified pilot คือคุณเป็นนักบินอยู่แล้วมีถือไลเซนส์มาอยู่แล้วไม่บริษัทไม่ต้องส่งเรียนครับคุณก็เข้ามาอาจจะมาเรียนเรื่องไทป์เรียนเรื่องไอ้กฎกติกาของบริษัทแล้วก็เรียนเข้าไทป์ของสายการบินนั้นแล้วก็โอเคบินให้บริษัทได้ทีนี้ฝั่ง student เนี่ยก็ require แค่ปริญญาตรีไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นสายไหนเพียงแต่ว่าโอเคมันก็จะมีวิธีการสกรีนอย่างเช่นมีการสอบฟิสิกส์วิทยาศาสตร์อะไรทำนองเนี้ยเพราะว่าโอเคแต่เราไม่ได้คุณรักษาคุณไม่ได้จับเลยนะไม่แต่เพราะใช่แต่ว่าแหมผมก็อย่างที่ว่าเราจบจบสายวิทย์มาคือไม่ได้ถามยากขนาดนั้นใช่มันไม่ได้ถามขนาดที่แบบว่าอะไรเราอยู่ต้องจบแอโรไดนามไม่อัพมีบ้างจะมีคือแหมจริงๆพูดถึงเลขฟิสิกส์มปลายมันก็มีบ้างแล้วมันก็มีบ้างแล้วคือโอเคประมาณนั้นแหละประมาณเหมือนนึกถึงมันสอบเอนทรานก็ได้มันก็ไม่ง่ายนะพี่นึกถึงไอ้ข้อสอบเข้าเอนทรานอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์ก็สามารถเป็นนักบินได้ก็มีอาจจะสัดส่วนน้อยต้องบอกว่าอาจจะสัดส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็จะเพื่อนๆในรุ่นหรือรุ่นพี่รุ่นน้องก็ส่วนใหญ่ก็จะจบวิศวะแต่ว่านั่นไม่คือตอนสอบอาจจะได้เปรียบเสียเปรียบไปนิดหน่อยเพราะเขาจบสายเทคนิคตอนเราเลือกเข้าเขาอาจจะได้เปรียบหน่อยนึงก็ส่วนหนึ่งอาจจะเช่นโอเคแต่ว่าไอ้เรื่องการข้อสอบที่เป็นเชิงเทคนิคเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆคือโหกระบวนการสอบเขายาวยืดยาวมากไม่ได้ดูแค่กระดาษใช่มันเป็นแค่สกรีนเบื้องต้นว่าโอเคอย่างน้อยอยู่ก็มีความรู้ในเชิงช่างในเชิงอะไรพอที่จะ
พอมาเข้ามามาเรียนแต่โอเคมันไม่ได้เรียนมันไม่เหมือนกับแบบโอเคหยุดจบไอ้วิศวกรรมการบินที่คุณจะต้องแบบโหกลศาสตร์ของไหลหรืออะไรที่จะต้องไปออกแบบไอ้ปีกออกแบบแอร์ฟอยล์ที่โหสร้างเครื่องบินอะไรเงี้ยโอเคอยู่แค่เข้าใจว่าไอ้เครื่องที่เขาสร้างมาแล้วเนี่ยมันบินได้ยังไงมันทำงานยังไงพอมีพื้นฐานบ้างพอที่จะไม่ใช่แบบโหมาแบงค์เลยแบบมันก็เหนื่อยตอนมาเรียนว่าเครื่องมันบินอะไรอย่างเงี้ยแล้วสายตาล่ะครับมันเคยได้ยินว่านักบินต้องห้ามสายตาสั้นสมัยก่อนนี่คือแบบเรียกว่าแบบสุดสายแว่นนี่หมดสิทธิ์เลยล่ะใช่สายแว่นนี่เรียกว่าหมดสิทธิ์เลยเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้มีข้ออนุโลมมากขึ้นอย่างเช่นทำเลสิกได้เมื่อก่อนเนี่ยแบบแต่ว่าโอเคเลสิกเนื่องจากเลสิกมันก็เป็นเทคโนโลยีที่สักสิบปีนี้ผ่านมาเมื่อก่อนก็อาจจะจะทำได้ทำแล้วมันจะมีปัญหาตอนกลางคืนตอนกลางวันอะไรอย่างนี้ต่างกันไหมอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ยอมรับได้ว่าโอเคทำได้คุณใช้สายตาสายตาก็ควรจะปกติหรือถ้าใส่แว่นคือในกฎระเบียบของในกฎระเบียบเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณใส่แว่นไม่เกินผมไม่แน่ใจผมเปิดไม่เป็นไรเขาบอกว่าร้อยหรืออะไรเงี้ยคุณถ้ามีแว่นใช้แว่นเอาแว่นมาด้วย อะไรประมาณนี้แต่โดยทั่วไปเขาก็จะไม่ได้ต้องการคนเข้ามาใหม่ที่แบบใส่แว่นมาเลยอีกอันนึงก็คือว่าดูเป็นพื้นฐานเนาะคือถ้าเป็นเนี่ยเรามีลูกกันแล้วเราจะรู้ว่าเด็กรุ่นนี้ไม่ค่อยมีปัญหาคือเรื่องว่ายน้ำก็ควรจะต้องว่ายน้ำเป็นด้วยถูกไหมผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะใช่ก็ควรแต่ว่าพวกเราเด็กๆเนี่ยเราจะโตที่แบบว่าอาจจะเป็นไปได้มีว่ายน้ำไม่เป็นแต่ผมว่าเด็กสมัยนี้นี่ไม่มีแล้วนะใช่เด็กสมัยนี้เอาแต่แหมสมัยเด็กๆผมก็แม่ส่งให้ไปแบบว่าไปฝึกว่ายน้ำอะไรใช่แต่เด็กสมัยนี้มันแบบบรรจุอยู่ในหลักสูตรที่หมายว่าเด็กสมัยนี้โตขึ้นมาโรงเรียนอนุบาลมีต้องมีสระว่ายน้ำแล้วล่ะอะไรเงี้ยฮะทีนี้ต้องบอกว่าอะไรอ่ะแต่เขาไม่ได้ระบุนะเรื่องว่ายน้ำเหรอเขาตายแล้วจะบอกว่าเขาไม่ได้ระบุนะแต่ก็ควรเอ๊ะมีเพื่อนที่ไหนงั้นเขาไปสอบที่ไหนแล้วจำไม่ได้แต่ว่าแบบมีสอบว่ายน้ำอ่ะแล้วแบบคือแฟลทเทนเดนต์ยังมีแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่านักบินของที่อื่นมีเปล่าไม่รู้ล่ะแต่ว่าของในนี้ไม่ได้มีระบุว่าต้องว่ายน้ำเป็นแต่ว่ายน้ำมันเป็นทักษะพื้นฐานชีวิตก็ควรจะเป็นก็ควรอย่างน้อยสมมติว่าคุณก็มั่นใจขึ้นว่าสมมติว่าวันไลฟ์คืนไลฟ์เอาว่าต้องลงในน้ำอะไรเงี้ยแล้วลงหรือเขากะให้ไปกับเครื่องก็ไม่รู้ไม่ต้องลงไปไหว้ไม่ต้องลงไปไหว้ต่อแล้วพอเข้าไปแล้วเราไปเรียนเนี่ยใช้เวลาเรียนสักกี่ปีอะครับผมจริงๆจะบอกว่าอย่าว่าแต่ถึงพูดถึงว่าเรียนกี่ปีเลยตอนสอบนี่สอบเกือบอย่างน้อยมีครึ่งปีกว่าจะจบกระบวนการคือโอเคมันไม่ได้ทำทุกวันแต่ว่าระยะห่างระหว่างแต่ละขั้นเนี่ยมันตอนแรกมีสอบข้อเขียนเสร็จตรวจร่างกายสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่เป็นกัปตันของบริษัทเข้าไปสอบกับโปรเฟสเซอร์นักจิตวิทยาอะไรเงี้ยซึ่งประมาณครึ่งปีอย่างเงี้ยปีที่แล้วเนี่ยเมษาพอจะจบก็เกือบปลายปีกว่าจะได้คือกระบวนการมันค่อนข้างยาวเพราะมันมีหลายขั้นตอนในการสอบเพราะการไปเป็นนักบินเนี่ยไม่ได้เรียนอีก2ปีคือเรียนแล้วก็เรียนอีกไอ้หลังจากนั้นก็เรียนอีกคือมันยาวทุกเรียกว่ายาวทุกขั้นเลยฮะยาวทุกขั้นเลยมันจะไม่เหมือนการเรียนปริญญาตรีทั่วไปคุณไปเข้าไปเรียน4ปีออกมาปุ๊บคุณไปทำงานแล้วแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าเรียนมาเพื่อให้คุณเหมือนกับว่ารู้ basic skill เสร็จแล้วปุ๊บคุณออกไปเนี่ยเขายังให้คุณบินคุณก็ยังต้องไปเป็นผู้ช่วยนักบินไปทำอะไรแล้วคุณก็ต้องมีการสอบระหว่างทางอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆประมาณอย่างนี้ไหมคือสมมติโอเคสมมติว่าแบงค์มาเลยหมายถึงว่าไม่ได้มีพื้นฐานในการบินมาเลยเข้าไปเข้าโรงเรียนการบินก็ส่งไปอยู่โรงเรียนการบินเดี๋ยวนี้ก็มีหลายที่ครับหัวหินนครพนม BAC ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยมีหลายที่ก็ส่งกันไปกระจายไปหรือของกองทัพเองก็มีที่กำแพงแสนก็มีเสร็จก็โอเคเรียนวิชาพื้นฐานการบินต่างๆนะโดไดนามิกวิชาอะไรอ่ะกูดวิทยุศัพท์เฉพาะศัพท์พื้นฐานต่างๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เริ่มฝึกจากเครื่องบินเล็กเช่นเซสนาอย่างของ BAC ก็ใช้เซสนา152172ว่ากันไปแล้วก็เก็บชั่วโมงเครื่องบินเล็กจน
คือมันเป็น requirement ของกรมการบินเวลาพูดเรื่องเครื่องบินหลายๆคนมักจะนึกภาพของ747ขึ้นบินตามที่การบินไทยที่หรือว่าที่สุวรรณภูมิแต่มันมีเครื่องบินที่มันเป็นแบบเล็กๆใช้ในการเฉพาะกิจเล็กๆหรือแม้กระทั่งบินเพื่อการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มีเยอะแยะนะเครื่องบินแบบ2ที่นั่ง4ที่นั่งมันก็ยังมีอยู่ทั่วไปมันมีหลายประเภทของเครื่องบินเยอะกันเราพูดแล้วมันต้องหลายคนอาจจะนึกภาพแบบเครื่องบินประเภท747ยันอย่างเดียวจริงผมว่ามันมีเยอะมากดังนั้นกลับมาแล้วไงพอเราไปเรียนไปสอบแล้วก็จบมาปุ๊บเป็นระหว่างทางมันคือไปเรียนว่าไปขับแล้วก็รู้เบื้องต้นของแมคานิกของเครื่องใช่ก็เรียนคือมันก็คือเหมือนกับแบบมันก็เหมือนหลักสูตรการเรียนทั่วไปที่มีซิลลาบัสมาว่าอยู่ต้องผ่านหัวข้อนี้หัวข้อนี้หัวข้อนี้เก็บชั่วโมงได้เท่านี้เท่านี้ฝึกผ่านการฝึกในการบินท่าเบสิกต่างๆท่าแอดวานซ์ต่างๆสำหรับเครื่องบินสำหรับอะไรฮะสำหรับอะไรอะสกิลในการบินฝึกการนำร่องทำแผนการบินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นสกิลพื้นฐานสำหรับคนจะมาบินเครื่องบินพาณิชย์หรือต่อให้เป็นเครื่องบินส่วนตัวก็ตามคุณก็ต้องทำแผนการบินเป็นวางแผนได้ว่าอยู่จะบินจากนี้น้ำมันเท่าไหร่คำนวณอะไรเงี้ยต้องเป็นพื้นฐานก็มีเพราะว่าทุกเครื่องเนี่ยแบบทุกเครื่องเนี่ยมันจะต้องมีคู่มือว่าให้บินที่น้ำหนักเท่านี้ความสูงเท่านี้อยู่เบิร์นน้ำมันนาทีละกี่เท่าไหร่คุณจะไปเนี่ยคุณจะต้องเติมน้ำมันมากน้อยเท่าไหร่คือโอเคสำหรับเครื่องเล็กก็เต็มถังเอาแต่ว่าเต็มถังมันก็ได้คือแต่ถ้าไปไกลกว่านั้นอยู่ก็ไปไม่ได้อยู่ก็ต้องรู้ว่าเอ้ยลิมิตของอยู่เนี่ยมันได้แค่ไหนแต่เรียนเนี่ยไม่ได้หมายว่าเรียนแล้วเราไปซ่อมเครื่องบินได้ไม่ได้ ไม่ได้เรียนอย่างนั้นนะฝั่งซ่อมเขาก็มีวิธีการเรียนอีกแบบนึงฝั่งช่างฝั่งอะไรเงี้ยฮะสำหรับคนที่เรียนคือเนื่องจากมันเป็นอะไรล่ะเหมือนแบบเป็นสายอาชีพที่ควบคุมเพราะนั้นมันก็จะมีคนคุมกฎว่าเฮ้ยถ้าคุณจะบินเครื่องบินพาณิชย์คุณต้องผ่าน requirement นี้ถ้าคุณจะมาช่างซ่อมเครื่องบินผ่านการเรียนจากโรงเรียนนี้แล้วมีได้ใบประกาศสอบกับกรมอะไรก็ว่าไปมันก็ต้องมีมาตรฐานของมันผมว่ามันก็คงเหมือนคนที่เรียนขับรถยนต์เนี่ยทุกคนที่เรียนขับรถยนต์ก็จะรู้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์เลยนะคุณแค่ขับรถยนต์ได้เวลาเครื่องมันดับเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งซ่อมไม่เป็นอาจจะมีพื้นฐานบ้างว่าเอ๊ะมันน่าจะเกี่ยวกับส่วนนี้เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเอาเครื่องยนต์ดับเช่นไม่รู้สิเอาง่ายๆสุดน้ำมันหมดสมมติแบบไม่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเทคนิคน้ำมันหมดอาจจะเจนน้ำมันมันอาจจะเสียเราไม่รู้ว่ามันหมดก็ได้ก็แต่เขาไม่ได้สมมติรู้แล้วเอาแบบรู้เห็นเลยน้ำมันแดงแล้วกับขับไปดับเราก็คงไม่คิดว่าเฮ้ยเครื่องยนต์มันเป็นอย่างอื่นหรือม้อนน้ำหรือเงี้ยเราก็รู้ว่าอันเนี้ยเสียเพราะน้ำมันหมดวิธีซ่อมก็คือไปเอาน้ำมันมาเติมมันก็รู้มีพื้นฐานบ้างเรียนอย่างอื่นที่ไม่ใช่เทคนิคไหมจิตวิทยาหรือว่ามันมีเรียนก็มีเช่นแต่มันก็เกี่ยวข้องกับนั่นอยู่ดีมันก็ต้องเกี่ยวเนาะคืออย่างเช่นจิตวิทยาเช่นกระบวนการในการตัดสินใจของคนกระบวนการในการทำผิดพลาดการวิเคราะห์อุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่เทคนิคอลไม่ใช่เทคนิคแต่ว่าเช่นหรือเลสเซอร์เลิร์นของประสบการณ์เครื่องเก่าแต่เคยเจอแบบว่าเทสเก่าอะไรเงี้ยเขาทำซิมูเลชันคือแบบรับน้องเราในฐานะที่เป็นนักเรียนการบินแบบสร้างสถานการณ์แปลกๆนะที่ผมเล่าให้ฟังเพื่อเผื่อได้พักเติมน้ำกินน้ำด้วยเนาะคือผมเคยเจอว่าอย่างฟุต NBA เนี่ยผมจำไม่ได้ว่า NBA หรือ NFL ครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้บรรดารุกกี้ที่เซ็นสัญญากับ NFL เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ NBA เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะแบบว่าเด็กจบมหาวิทยาลัยด้วยกฎของ NCAA เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยมารับเงินไม่ได้เยอะแต่พอมันเป็นเข้ามาได้รับได้ใน NBA ปุ๊บโอ้โหมันเป็นมิลเลนเนียร์กันภายในเวลาไม่กี่คืนเป็นมหาเศรษฐีสิ่งที่ NBA ทำมันจะมีเทรนนิ่งแคมป์มีรุกกี้แคมป์แล้วก็บอกแล้วก็ให้ไปเที่ยวให้อะไรกันแล้วเสร็จแล้วก็มาบอกว่าพอถึงตอนเช้าเนี่ยมันก็ไปเที่ยวตามภาษาผู้ชายตอนเช้าปรากฏว่าผู้หญิงแต่ละคนที่เขาไปอะไรเนี่ยออกมาโชว์หน้าจอแล้วบอกว่าคือสาวๆออกมาเล่าอ่ะว่าแต่ละคนเป็นยังไงอะไรยังไงว่าคือแบบ
เอาให้แบบช็อกกันไปเลยแล้ว NBA ก็กลับมาคือคอมมิชชันเนอร์หรือพวก NBA ว่าไอ้ที่คุณทำลงไปเนี่ยคุณรู้ไหมคุณเสียงขนาดไหนคือมันเป็นแบบช็อกกันเลยนะแบบตกใจเลยว่าอ๋อจริง NBA ทำทุกอย่างมาสร้างสถานการณ์เพื่อแบบว่าให้รู้ไว้นะอันตรายนะสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางเพศเรื่องของการใช้เงินเรื่องอะไรฟูฟังจำไม่ได้ว่าอ่านหรือฟังในไหนนะแต่จำได้ว่าเออว่ะเนื่องจากว่ามันคงเห็นมาเยอะว่าเด็ก20กว่าเงินเดือนเยอะๆแล้วอาชีพการอาชีพมันพังไปก่อนเวลามันควรอันนี้คงไม่น่าจะมีในขนาดนั้นไม่มีเงินเราไม่เยอะ เงินไม่เยอะ เงินไม่เยอะไม่หรอกฮะก็มันแหมอันนี้มันอ๋อแต่ว่าแหมเคส NBA มันก็พิเศษนะมันพิเศษจริงมันเป็นพิเศษเนาะมันพิเศษเกินไปนิดนึงนี่มันแบบเอ็กซ์ตรีมเลยอยู่คุณไม่มีเงินกายมันคุณมีเป็นร้อยล้านอ่ะมันพิเศษเกินทีนี้พอเราไปก็คือไปเรียนเรื่องจิตวิทยาเรียนเรื่องเครื่องเบื้องต้นเรื่องผมใช้คำว่าโปรสารกฎหมายการบินระหว่างประเทศมีฮะมีกฎหมายการบินความรับผิดชอบกฎกติกาต่างๆหรือไม่ใช่เทคนิคประเภทเครื่องยนต์ก็จะมีเช่นอะไรล่ะชาร์จสนามบินการอ่านการอะไรอย่างเงี้ยฮะเรียนรู้เรื่องเคยสัมทำรายการช่างคุยกับหมอแล้วก็หมอหนึ่งก็เคยเล่าให้ฟังบอกว่าเรียนหมอใน6ปีก็จริงนะแต่ก็บอกว่า2ปีแรกเนี่ยคือมันใช้ทุน2ปีเรียนประมาณ4 2ปีแรกเนี่ยเป็นการเรียนทฤษฎีแล้ว2ปีหลังนี่คือการออกวอร์ดแล้วก็จะมีแบบว่าหลักๆคือรุ่นพี่สอนรุ่นน้องว่าถ้าไปเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยเป็นยังไงเขาบอกมันสอนยากหมายว่าเรียนมันห้องไหนยากเอาเคสล้วนๆแล้วหมอจะค่อยๆเรียนรู้จากความผิดพลาดของรุ่นพี่หมอมาเล่าให้ฟังอันนี้มันก็คนที่มาสอนนี่ก็เป็นนักบินเก่าหรือเป็นครูก็เป็นครูการบินนักเขาก็เป็นก็เป็นครูอะฮะก็เป็นครูการบินก็เป็นนักบินที่มีประสบการณ์แล้วก็โอเคได้มีไลเซนส์ในการสอนครูถือทุกอย่างมันมีไลเซนส์หมดไอแวดวงอาชีพมันมีไลเซนส์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นช่างไม่ว่าจะเป็นนักบินมันเป็นเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเยอะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันจะมีคนคุมมาตรฐานคนคุมมาตรฐานที่จะออกไลเซนส์ให้ที่จะแบบว่ามี requirement ว่าถ้าอยู่จะบินได้อยู่จะสอนได้อยู่ต้องผ่านคอร์สในการเรียนอย่างนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ถามว่าใช่เขาก็โอเคสอนพื้นฐานการบินพื้นฐานแล้วก็โอเคมันก็มีเรื่องคุยกันมีเรื่องเล่าที่แชร์ประสบการณ์ก็มีแล้วก็อีกอันหนึ่งก็พอเราไปเรียนนี้เสร็จแต่ระหว่างนั้นเราก็ยังไม่ได้บินเลยใช่ไหมช่วงที่บินไม่ไม่ไม่ต้องบอกว่าเริ่มมันคู่กันไประหว่างโอเคground school กับไฟล์มันคู่กันเมื่ออย่างผมไปเรียนโรงเรียนการบินที่หัวหินก็จะเดี๋ยวผมนึกก่อนมันนานมากจนนานจริงๆนะมันสิบกว่าปีแล้วมันสิบกว่าปีแล้วคือมันจะครึ่งวันเช้าบินก่อนครึ่งวันบ่ายมาเรียนหรือครึ่งวันเช้าเรียนก่อนครึ่งวันบ่ายไปบินอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าการจัดเวลาทีนี้ก็ต้องเตรียม2อย่างคือโอเคเตรียมไอ้เรื่องการเรียนบทเรียนหนังสือเรียนรู้อะไรก็ว่าไปแต่ว่าไอ้ส่วนเตรียมตัวบินก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือมันเช่นอยู่จะสมมตินักบินแบบนักเรียนเด็กนักเรียนใหม่เลยเนี่ยเฮ้ยขึ้นไปนั่งบนเครื่องเนี่ยจะแบล็งชนิดแบบว่าแต่มันก็ต้องมีว่าเฮ้ยอย่างน้อยอยู่ต้องอ่านแมนนวลของเครื่องก่อนละได้มีความรู้คร่าวๆมีจะบอกคร่าวๆก็ไม่เชิงเพราะว่าเวลาถูกไล่ถามเนี่ยว่าละเอียดก็ต้องเขาถามละเอียดเพราะว่ามันก็คุณอยู่ต้องรับผิดชอบชีวิตอย่างน้อยๆมันสองคนละคือตัวเองกับครูที่นั่งไปด้วยกันหรือตอนสุดท้ายเขาจะต้องปล่อยเดี่ยวปล่อยให้บินคนเดียวอะไรเงี้ยอยู่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะชีวิตตัวเองทรัพย์สินคือตัวเครื่องซึ่งเป็นของเรียนมันก็ต้องแบบว่าต้องจี้ให้ได้มั่นใจว่าให้อยู่รู้นะอยู่มีความรู้พอที่จะปล่อยให้ทำการบินได้คนเดียวในเครื่องบินเล็กทีนี้ซึ่งก่อนจะคือมาทีนี้หลักสูตรมันจะมีชัดเจนนะว่าพีเรียดแรกคุณจะไปทำอะไรบ้างพีเรียดแรกนี่ยังไม่ได้ขึ้นเครื่องโอเคแค่
าจจะพาดูเครื่องพาดูต่างๆซึ่งพีเรียดแรกผมจำไม่ผิดไม่ได้บินจริงๆนะโอเคสตาร์ทเครื่องแล้วพาเครื่องแท็กซี่ไปกลับมาจอด15นาทีเนี่ยพีเรียดแรกแค่นั้นเลย อยู่บนพื้นตลอดเวลาเลยใช่อยู่บนพื้นตลอดเวลาพีเรียดและโอ้ยแค่จะว่าแค่อยู่บนพื้นตลอดเวลาแท็กซี่ให้มันตรงเส้นน่ะมันยังไม่ตรงเลยนะ hey. เลี้ยวเป็นเหมือนคนขับรถใหม่อ่ะพี่นึกออกมั้ยแบบว่าคลิปแบบเดี๋ยวแบบเลื้อยเป็นงูอ่ะเลื้อยเป็นกบเป็นงูเป็นอะไรแล้วไม่น่าเชื่อนะมันก็ยากกว่าที่เราคิดนะถ้าอย่างนั้นเนาะมันอาจจะประสบการณ์หรืออะไรดีล่ะคือมันเป็นของใหม่ที่ใหม่เลยเหมือนคนขับรถใหม่อ่ะฮะจับเก่งเลยนะแต่มันไม่ตรงหรอกแบบเดี๋ยวออกซ้ายออกขวาทั้งที่พอเราขับรถชินแล้วนะเอานิ้วแตะหน่อยเดียวมันก็วิ่งตรงทางเรามานั้นน่ะแต่มันคือประสบการณ์ไงมันคือประสบการณ์มันคือชั่วโมงบินคือชั่วโมงบินนี่ก็เหมือนกันเก่งมากแล้วมันก็ไม่ตรงแต่ถ้าปล่อยเลยก็ทำไม่ได้อีกอ่ะเพราะว่ามันคือเด็กใหม่คือเด็กใหม่ที่จะแบบว่าเฮ้ยจะชิวๆแล้วมันจะไปไม่ได้ยังไงมันก็เกรงเพราะมันคือเด็กใหม่นะแค่แท็กซี่ให้ตรงเส้นแท็กซี่ไลน์นะยังไม่ตรงเลยเลี้ยวไปเลี้ยวมาโอเคมันมีฟอร์สอย่างอื่นด้วยเช่นไอ้เครื่องใบพัดเครื่องยนต์เดียวเนี่ยมันมีฟอร์สที่จะพาเครื่องให้เตะออกไปทางนึงเนื่องจากมีแรงดึงจากใบพัดอย่างเงี้ยแล้วพอไปเป็น6เดือน9เดือนแล้วแล้วยังไงจบมาก็คือเราก็แค่ปีนึงอ๋อปีนึงไปอยู่เรียนที่นู่นที่ไหนปีนึงจบมาก็ผ่านการทดสอบผ่านการอะไรจากโรงเรียนการบินได้หลายเส้นก็จะกลับมาเอาไอ้หลักสูตรเนี่ยเอาไอ้อะไรฮะไอ้ใบรับรองจากโรงเรียนมายื่นประกอบทำลายเส้นกรมการบินพาณิชย์แล้วก็คุณจะได้ลายเส้นคือจริงๆไม่ได้ยื่นเองหรอกมันก็มีกระบวนการแอดมินของเขาแหละเขาก็ทำออกมาเราก็จะได้อะไรออกมาล่ะได้ commercial pilot ลายเส้นมาไอ้ทั้งหมดอะค่าเล่าเรียนแล้วเราได้เงินยังได้เงิน1ปีเนี่ยได้เงินเดือนไหมได้เงินเดือนในเรทที่เป็นเหมือนนักเรียนทุนไม่มากนะเรียกว่าค่าของชีพทั่วไปเล็กน้อยโอเคไม่มากนักไม่มากนักหลักโอ้ยไม่มากจริงๆพี่ไม่มากไม่ใช่หลักแสนโอ้ no หลักไม่ใช่ได้ด้วยหลักไม่ใช่พนักงานด้วยหลักเหมือนอ๋อเหรอเหมือนเด็กฝึกงานเลยใช่เหมือนเด็กฝึกงานโอเคเหมือนเด็กฝึกงานถูกต้องเหมือนเด็กฝึกงานให้เงินเหมือนเด็กฝึกงานก็โอเคกินอยู่พอเพียงสมัยนั้นก็พอนะอย่าไปแค่ไปเที่ยวอย่างนั้นเลยแต่ก็อยู่ที่นั่นเลยนะอยู่ที่นั่นใช่เพราะว่ากินอยู่กินอยู่ก็อยู่ที่นั่นเพราะว่าไอ้ตัวมันเป็นเหมือนโรงเรียนกินนอนเลยโอ้ยอย่างนี้ก็คือเป็นอีกอาชีพนึงที่แบบว่าเราจะสนิทกับเพื่อนเลยเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยตกเย็นก็เอาเวลาเตะฟุตบอลอะไรก็ว่าไปออกกำลังวิ่งเว่งไปกินขนมมีผู้หญิงไหมเนี่ยมีผู้หญิงไหมเขามาหมายถึงว่าอ๋อหมายถึงว่านักเรียนอ่ะเหรอมีก็แต่ว่าโอเคต้องบอกว่าเนื่องจากไม่เป็นไรมีนักเรียนคือมันมีสองส่วนคือในรุ่นเนี่ยมันจะมีทั้งที่เป็นทุนที่เป็นทุนจากสายการบินส่งแล้วก็มีอีกบางส่วนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันที่เป็นทุนส่วนตัวคือใช้เงินเองก็มีด้วยมีก็มีบางคนที่เขาเลือกว่าอาจจะการสอบเข้าเพื่อเป็นนักเรียนทุนไม่อาจจะยากหรือไม่ผ่านหรืออายุมากไปหน่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มาเรียนเองโดยทุนส่วนตัวส่วนใหญ่จะในรุ่นผมส่วนใหญ่จะอายุเยอะหน่อยซึ่งก็โอเคทำงานมาพอสมควรที่จะมีเงินส่งตัวเองหรือมีเงินก้อนที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนก็เป็นหลักล้านอยู่โอ้ขนาดนั้นเลยเนาะมันแพงด้วยเพราะเรียนค่าน้ำมันมันค่าอื่นด้วยค่าชั่วโมงบินมันค่าชั่วโมงบินไอ้ค่าก๊าซสกูค่าอะไรไม่เท่าไหร่อ่ะพอจบละ1ปีเราก็ได้ไลเซนส์ตามปกติมาใช่ก็กลับเข้าบริษัทกลับเข้าบริษัทก็มาฝึกอบรมในบริษัทอีกเรียนกราวสกูลที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคราวนี้เป็นเช่นอะไรอ่ะก็โอเค operating manual ของบริษัทกฎการบินที่เป็นคราวนี้เป็นเรื่องอินเตอร์แล้วเป็นเรื่องที่มันเกินกว่าแค่บินเดินทางหัวหินชะอำอะไรใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วฮะก็จะเป็นโอเคเป็นเรื่อง
คราวนี้ก็เข้าไลน์เหมือนเข้าเป็นการเทรนเพื่อที่จะบินในไลน์ไพลอตของบริษัทครับเป็นบินปกติของบริษัทก็คือโอเคคุณจะต้องมีเข้าเรียนเรื่องกฎพื้นฐานการบินของบริษัทอะไรเงี้ยตอนนี้เงินเดือนเราต้องเปลี่ยนแล้วล่ะใช่พอเราจบแล้วพอเราได้ไลเซนส์แล้วก็โอเคแล้วคุณมากกว่าเป็นคุณเริ่มเป็นพนักงานประจำแล้วคราวนี้ก็กลับมาก็อย่างแรกคือเซ็นสัญญาเข้าเป็นพนักงานประจำเข้ามาเป็นพนักงานก็มันก็เป็นขั้นไอตอนแรกก็อาจจะเซ็นสัญญาเป็นนักเรียนทุนเหมือนเด็กงานอาจจะได้เงินเดือนเหมือนเด็กฝึกงานพอเข้ามาบริษัทก็เซ็นสัญญาเป็นพนักงานก็จะมีเลทเงินเดือนอีกขยับมาค่อนข้างเรียกว่าต่างกันพอสมควรเพราะว่าแรกมันเป็นฝึกงานนี่ใช่มันเป็นฝึกงานนี่มันก็จ่ายค่าเทอมให้เราด้วยนะใช่ใช่ประมาณก็ใช่ก็เปลี่ยนขยับรายได้แต่จังหวะเนี้ยพอเราได้ไลเซนส์ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่ามีสายการบินมาซื้อตัวไปเลยนะหรือว่าช่วงนี้ก็จะตอนช่วงโมเมนต์นั้นก็ยังไม่ใช่เวลาที่จะขายตัวกันไม่คือสมัยก่อนเนี่ยไม่เรียกว่าแทบไม่มีการคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนก็ไม่การย้ายระหว่างสายการบินเนี่ยน้อยเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีต้องบอกว่าไอ้สายการบินที่เปิดกันมากๆช่วงนี้มันก็เพิ่งเมื่อไม่เกิน10ปีนี่เองนะฮะอย่างประมาณเนี้ย10ปีนกแอร์เพิ่งฉลอง10ปีไปเมื่อใช่ปีที่แล้ว2014มันก็เลยไม่มีเหตุการณ์นั้นในช่วงเวลานั้นไม่มีเท่าไหร่ไม่มีแล้วค่าตัวถ้าพูดถึงว่า value เราตอนนั้นถ้าเกิดจะลาออกเพื่อไปสมัครเป็นนักบินสายการบินหนึ่งก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะชั่วโมงบินเราก็ยังไม่ถึงใช่เพราะว่าไม่เราแค่ถือ commercial pilot license ซึ่งเป็น license ธรรมดาพื้นฐาน basic ล่างที่สุดเลยล่างที่สุดเลยยังไม่ได้มี type rating ของเครื่องบินพาณิชย์เลยด้วยซ้ำอันนี้พูดถึงผมมีคนมันบอกว่าเฮ้ยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่ถ้าเกิดจะไต่ออกไปเนี่ยไปตอนไหนเลยนี่ก็ไม่ใช่เวลาก็ไม่ใช่คือสมัยนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องการย้ายการอะไรด้วยแล้วก็ อีกอย่างนึงมันก็เหมือนคุณเรียนทุนส่วนตัวคุณเรียนทุนส่วนตัวก็ได้ commercial pilot license เสร็จแล้วอยู่คุณก็ต้องไปหาสายการบินสมัครอยู่ดีก็คล้ายๆกันเขาก็ไม่ได้ดึงไม่ได้ถ้าจะซื้อก็ไม่ซื้อตอนนี้มันไม่มีชั่วโมงคงไม่ต่างกับหมอเท่าไหร่นะถ้าเกิดคุณจบหมอมาปุ๊บเขาคุณไม่เอาใช้ทุนเอ้ยแบบให้คือโรงพยาบาลก็คงมองตัวคุณไม่ได้มีคุณค่านะกับหมอที่จบมาแล้ว10ปีมีประสบการณ์นะคงไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่ไม่เทียบนะถูกต้องถึงตอนนี้ก็ใช้งานได้เลยอย่างเงี้ยถือว่าถึงตอนนี้เนี่ยงานของเราก็ไม่ใช่งานออฟฟิศแล้วใช่ไหมครับใช่มันเป็นงานที่ต้องคุณก็อยู่บนเครื่องบินแล้วล่ะแต่เรายังไม่ใช่กัปตันนะใช่เราต้องทำอะไรบ้างคราวนี้ก็นั่งประกบแล้วคือเอาตอนเข้ามาบริษัทโอเคมันก็สองส่วนเหมือนกันคือเหมือนกับเรียน Ground School กับเรียนไฟลท์แต่ว่าในไฟลท์เนี่ยมันไม่เหมือนตอนที่เป็นนักเรียนการบินที่เอาไอ้เครื่องเล็กเนี่ยขึ้นไปบินขึ้นไปฝึกท่าทางต่างๆแต่ว่าเนื่องจากพอมันเป็นเครื่องใหญ่มันทำกันในซิมูเลเตอร์เครื่องฝึกบินจำลองเหมือนเราดูในไหนเลยนะต้องดูในรูปมันมีบริษัทที่ทำชั่วโมงไอ้ขายไอ้ซิมูเลเตอร์เนี่ยอยู่ไอ้สิหรอ Flight Experience หรืออะไร แต่ว่าเขาก็จะมีเครื่องฝึกบินจำลองคุณสามารถแต่งเงินซื้อชั่วโมงแล้วก็ไปนั่งบินกับครูนั่งบินเองคือแบบเล่นได้อะสำหรับคนที่มันมีสองเขาก็ขายทั้งสองส่วนคือคนแบบ passion ในการบินอยากจะไปลองว่าเครื่องบินพาณิชย์บินยังไงในชั่วโมงที่พอจ่ายได้กับอีกส่วนหนึ่งคือเขาเก็บชั่วโมงเพื่อที่จะเอาไปทำประกอบการทำไรเส้นทำอะไรได้ด้วยเลยเพราะว่าเขาก็ได้การันตีได้อะไรคอลิฟายสำหรับการเก็บชั่วโมงเหมือนกันในเครื่องของเขาอะนะฮะแต่ซิมูเลเตอร์ที่ว่ามันเหมือนกับใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์ธรรมดาใช่ไหมคือมันไม่มีการเรื่องของการสั่นการขยับอะไรใช่ไหมไม่มันมีสองแบบมันมีแบบฟิกซ์แบบที่เป็นห้องธรรมดาแล้วก็เป็นหน้าจอสมมุติขึ้นมาแผงก็เหมือนเครื่องบินแล้วแต่รุ่นแล้วก็มีหน้าจอเหมือนหน้าจอไอจอกับหน้าต่างเครื่องบินเลยแล้วข้างนอกเขาก็เป็นจะด้วยสมัยนี้หนุ่มวัยรุ่นเลยก็อาจจะเป็นเมื่อก่อนมันก็เป็นจอฉายภาพที่เป็นภาพเหมือนกับวิวด้านนอกของสนามของขึ้นไปบนฟ้าของสภาพอากาศที่เข้าเมฆเข้าหมอกเข้าฝนอะไรเงี้ยฮะถ้าเป็นฟิกซ์ก็เป็นห้องที่ไม่ได้นั่นแต่ว่ามันจะมีถ้าของที่อย่างในสายการบินคือโอเคเนื่องจากต้นทุนมันก็ไม่เหมือนกัน
แบบสำหรับสายการบินมันก็จะเป็นห้องที่ยกฐานขึ้นมามีตัวไฮดรอลิก3ตัวอันนี้ซิมูเลตได้คล้ายมากเลยโมชั่นคือเรียกว่าบินในเครื่องนี้เนี่ยนับชั่วโมงเหมือนเครื่องบินจริงอุ้ยให้ขนาดนั้นเลยแสดงว่ามันซิมูเลตได้ดีมากนะก็อะไรอ่ะต้องบอกว่าการฟีดแบ็กของเครื่องเหมือนกับคือคอมพิวเตอร์มันเจเนเรตมาเหมือนกับคือเอาเหมือนสถานการณ์จริงเช่นลมพัดเข้าทางนี้หัวมันจะอะไรอย่างเงี้ยการเอียงของเครื่องเท่านี้ซึ่งตัวบริษัททำซิมต้องเอาข้อมูลเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องจากบริษัทสายการบินมาเพื่อที่จะมันก็คือตัวตู้เนี่ยตู้นึงไอห้องคอมพิวเตอร์อีกห้องนึงอีกคือแบบเรียกว่าตึกนึงอ่ะสำหรับซิมูเลเตอร์เดี๋ยวผมหารูปซิมูเลเตอร์ต้องเอาไปซูมไม่เป็นไรอ่ะแต่ว่ามันถึงขนาดว่าฉีดน้ำไม่เหมือนกับมีฝนมีอะไรได้มั้ยไม่ข้างในไม่ถึงอ่ะไม่แต่ฝนก็อยู่ข้างนอกอยู่แล้วใช่แต่ว่าลมเนี่ยโอเคเขามีการซิมูเลตลมให้ใช่ไหมใช่ลมก็มันก็จะขยับลมมันคือการสั่นสะเทือนหรือว่าทิศทางน้ำมันเป็นภาพเฉยๆอาจจะเช่นฝนตกโอเคนะโอเคนะถูกแล้วโอเคไม่ได้นึกว่าพอเรามาหลุดจากการเป็นนักเรียนแล้วเนี่ยพอเรามาเข้าสู่ช่วงของการเข้าสู่ช่วงการประกอบอาชีพแล้วเนี่ยก็ยังต้องเข้าซิมูเลเตอร์พวกนี้อยู่จริงๆมันเป็นเครื่องมือที่ต้องเข้าประจำทุกคือหลังจากต่อให้จบถึงทุกวันนี้ก็ยังทุกวันนี้ก็ทุก6เดือนก็ต้องเข้าซิมูเลเตอร์เพื่อรีเฟรชเพื่อบรัชอัพกระบวนการบรัชอัพอะไรอ่ะคือเนื่องจากในเครื่องจริงเนี่ยมันไม่สามารถฝึกไอ้ซิมูเลตไอ้พวกเอนจินเฟลนั่นนนี่อินซิเดนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์เฟลเลียต่างๆของเครื่องได้มันก็จะมาทำในนี้ไม่เป็นไรภาพไม่เป็นไรแต่ว่าหาที่หลังก็ได้ผมพยายามอินเสิร์ตที่หลังแต่ว่าอย่างถ้างั้นมันก็เป็นไปได้สมมุติบอกว่าเครื่องบินลำนี้ออกมาแล้วกี่ปีแล้วปรากฏว่ามีปัญหานี้ทั้งโลกแล้วก็เอามาใส่ในซิมเพื่อให้นักบินได้ลองดูว่าถ้าคุณเจอปัญหาก็จะมีเคสคล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นมีอ๋อตู้มันเป็นยังอุ้ยผมซูมอย่างนี้เลยแล้วกันครับเอางี้เลยเอางี้ดีกว่านี้ง่ายกว่าภาพอินเสิร์ตเข้าอีกทีก็ได้มั้งอินเสิร์ตไอทีก็ได้ครับคนนี้ดูตึกเลยนี่เพลินกดมาใช่มันเป็นอาจจะเป็นคือเนี่ยมันจะเป็นขาไฮดรอลิก3ขาเพื่อที่จะทำโมชั่น3แกนแล้วก็ยกหน้ายกหลังเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็มันก็จะดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งอยู่ในห้องคอนโทรลโอ้หนาวมากห้องมันห้องมันต้องเอาแอร์ลมมันเพื่อเพราะว่าความร้อนมันเยอะไอตัวอะไรอะคอมพิวเตอร์ไอ้นั่นนี่เงี้ยมันก็ต้องคือร้อนมากมันก็อาจจะเฟลอาจจะเจ๊งได้ในห้องก็จะหนาวแล้วก็คือนี่ตัวตู้นี่ตัวห้องเซิร์ฟเวอร์อีกห้องหนึ่งอีกห้องใหญ่ๆอีกห้องหนึ่งเพื่อที่จะข้อมูลต่างๆหรือแล้วพอเราแล้วไงครับพอเราไปรอบตอนกลางวันก็เป็นการเรียนตอนบ่ายก็อาจจะต้องมีการคือประกอบมันประทับไปคู่กันเนี่ยแต่ว่าถ้าเข้ามาในบริษัทแล้วมันเป็นอีกแบบละคืออย่างที่โรงเรียนการบินเนี่ยมันจะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนตลอดมีประจำโรงเรียนประจำก็จะเนี่ยแบ่งพีเรียดพอเข้าบริษัทส่วนใหญ่ตอนนี้เรียนเป็นคอร์สละเช่นคอร์สแรกเรียนoperating manual ของบริษัทก็อาจจะเช้าบ่ายจุดกล่าวก็แยกกันกล่าวก็กล่าวไปเลยแล้วพอช่วงเข้าซิมก็จะเข้าซิมอย่างเดียวคือก่อนที่จะอย่างเช่นสมมุติว่าในบริษัทมีเครื่องบินAirbus 320 330การจะบินเครื่องบินแต่ละแบบได้คุณก็ต้องผ่านการฝึกของเครื่องบินแบบนั้นเช่นเข้าซิมของเครื่องแบบนี้8พีเรียด12พีเรียด20พีเรียดอะไรก็ว่าไปสำหรับมันแล้วแต่เช่นสมมุติไม่เคยมีไทป์เรตติ้งคือหมายถึงว่าอะไรอะใบขับขี่สำหรับเครื่องบินแบบนี้เลยนะจะต้องเข้าซิมทัก20พีเรียดพีเรียดนึงเนี่ยมันคือประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมง20พีเรียดก็เขาก็จะจัดตารางมาให้เช่นวันเว้น2วันอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือคือจริงๆจัดทุกวันก็ได้แต่ว่าโอเคเนื่องจากนักเรียนมันมีหลายคนมันก็จะต้องแบ่งแชร์กันแล้วก็อีกอย่างนึงมันต้องมีระยะสำหรับกลับไปอ่านหนังสือก็ประทบทวนกลับไปเตรียมสำหรับอันหน้าด้วยคือให้เข้าทุกวันเนี่ยอาจจะแบบหยุดขึ้นคอได้โอ้โหเหนื่อยเครียดโอ้โหมันค่อนข้างเครียดเพราะว่าหนึ่งพอเราใหม่อะไรอะทุกอย่างมันขึ้นใหม่หมดคือกลับมานี่ก็มาใหม่อีกรอบสำหรับเพราะว่าก็อย่างที่พี่ว่าไอ้แผง
ไอ้เดิมเนี่ยแผงเล็กๆมีปุ่มสตาร์ทมีนิดๆหน่อยๆวิทยุอันเล็กๆอันนึงบินได้ละเครื่องวัดประกอบไม่มากสำหรับเครื่องบินเล็กเซสนาหรือว่ากันไปพอเป็นเครื่องบินพาณิชย์แอร์บัสโบอิ้งโอ้โหสารพัดแผงสารพัดระบบไฮดรอลิกอิเล็กทริกเพชไลเซชันระบบแอร์ระบบไฟระบบนั่นโน่นนี่ก็แผงเต็มอย่างที่ว่าคือโอเคก็เหมือนเดิมอ่านแมนนวลเข้าเทรนดูอะไรอะคอสแวร์ของแต่ละแบบแต่ละระบบทำงานยังไงเสียเกิดจากอะไรแก้ปัญหาเบื้องต้นทำยังไงแก้ได้แก้ไม่ได้เคสนี่แก้ไม่ได้ก็ไปทั้งไปแบบที่เสียบางส่วนก็อะไรอย่างเงี้ยลิมิตของมันจะมีอะไรบ้างอะไรคล้ายๆงั้นนะฮะเช่นสมมุติไฮดรอลิกคือเนื่องจากไอ้ flight control คือแผงบังคับของเครื่องเนี่ยมันบังคับด้วยไฮดรอลิกด้วยระบบไฮดรอลิกไปทำให้มันเคลื่อนไหวไฮดรอลิกเฟลไปอาจจะรั่วหรือเอาว่าเฟลอาจจะรั่วหรืออาจจะเพชเชอร์ไม่พอหรืออาจจะอะไรก็ตามมันเฟลไประบบหนึ่งต้องออกปั๊มต้องอะไรปุ๊บละกันบังคับอาจจะยากขึ้นหรืออาจจะบังคับคือมันมีระบบสำหรับ redundancy คือมีระบบที่2ที่3 support อยู่มี3เคยมี3เหลือ2เหลือ2ปุ๊บมันไม่ตอบสนองอย่างที่มัน full service ละคุณถ้ามันต้องไปอย่างนี้ก็ต้องมาเทรนว่าให้อยู่จะต้องบินท่านี้ให้ได้ด้วยไม่ใช่บินท่าปกติอย่างเดียวคือท่าปกติต้องฝึกตอนแรกไอ้คือช่วงแรกก็จะฝึกท่าปกติแล้วก็จะมีพีเรียดสำหรับพวกเฟลเลียร์ต่างๆโอ้ดูแล้วก็เพราะฉะนั้นเราเหมือนกับถูกออกคือคนขับรถยนต์ธรรมดาทั่วไปเราไม่เคยถูกเทรนว่าในกรณีเบรกแตกคุณต้องไปทำยังไงคนขับรถยนต์ไม่ต้องไงก็เราก็ขับบนถนนทั่วไปหรือว่ากรณีอะไรวะยางแตกคือน้อยขับรถยนต์จริงๆมันก็ดูเสี่ยงนะแต่ก็ใช่แต่จริงๆเราควรจะรู้อ่ะนะคืออย่างน้อยสมมุติขับรถยนต์ยางแตกไม่ควรหักไม่ควรเบรกอย่างแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคการจะตั้งสติคือถ้าไม่เคยคิดมาก่อนหมายถึงต่อให้ไม่ได้มีการเทรนนิ่งหรือไม่ได้มีซิมูเลเตอร์เหมือนกันถ้าได้ลองเหมือนจินตนาการไว้ก่อนซิมูเลตอยู่ในหัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะปลอดภัยขึ้นไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยสติแตกหลุดเลยทึบเบรกหมุนอะไรเงี้ยก็แต่นักบินมันไม่ใช่แต่นักบินนี่เหมือนโดนอย่างน้อยก็ต้องแบบโดนถามก่อนแล้วล่ะถ้าเกิดเจออย่างนี้คุณจะต้องแก้ยังไงจะต้องโดนซิมูเลตมันก็มีแมนนวลสำหรับการแก้ไขในการอยู่ตรงนั้นนานไหมเนี่ยกว่าจะจบอีกเท่าไหร่เรียนมาแล้วมันปีนึงแล้วตอนนี้มาทำงานแล้วจะบอกว่าอีกเกือบปีเหมือนกันนะก็สักพักหนึ่งเหมือนกันสักพักเหมือนกันผมจำพิเรียนไม่ได้จาก9เดือนจำไม่ได้ว่าหลังจากเอาเป็นว่าไม่เกินปีอ่ะไม่เกินไม่ได้เกินปีไม่เกินเข้ามาทรายเข้ามา2001เริ่มอาจจะ6เดือน9เดือนผมจำพีเรียดแน่นอนไม่ได้แล้วคือโอเคเกรียนกราวสัก3เดือนเข้าซีมิกสักเดือน2เดือนแล้วก็จะเริ่มออกรูทเทรนคราวนี้เป็นเครื่องจริงอันนี้จะเป็นเครื่องจริงเอาก่อนที่เครื่องจริงมีเรียกสกูไฟท์คือเอาเครื่องเปล่าไว้เครื่องเปล่าเครื่องจริงๆอาจจะไปตอนกลางคืนดึกๆอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ต้องเอาเครื่องที่เป็นเครื่องที่ใช้งานเนี่ยในช่วงที่มันว่างเอาไปทดลองเอาไปมันก็เป็นเหมือนกระบวนการสอบอย่างหนึ่งว่าอยู่ขึ้นลงได้หลังจากทำในซิมมาแล้วพอผ่านสกูไฟก็คราวนี้ก็เข้าเครื่องจริงแล้วเข้าในไลน์โปรดักชันละก็เป็นรูทอินโทรดักชันรูทเทรนว่าโอเคออกไปบินประสบการณ์จริงใน มีปัญหาจริงมีผู้โดยสารจริงแล้วก็ทำการบินด้วยในไลน์โปรดักชันจริงๆทีนี้ก็ออกอ่ะครบ1ปีก็ใช่ก็จะว่างั้นก็ไม่เชิงก็คือในช่วงแรกก็ประกบด้วยครูการบินถูกใช่แต่ว่า1พอเราเข้ามาทำงานอย่างนี้แล้วมันไม่ได้มีแบบการสอบเพื่อออกอีกทีแล้วใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นเรื่องของสอบเพื่อออกหมายความว่ามีดิปโลมาให้อีกใบนึงต้องบอกว่าไทป์เรตติ้งจบในซิมหมายถึงว่าเข้าซิมเข้าอะไรตามพีเรียดคือเรียนกราวเรียนเทคนิคอลเรียนเข้าซิมตามชั่วโมงผ่านแต่ละพีเรียดได้มาตรฐานก็จะได้เหมือนไทป์เรตติ้งก็คือ
ใบขับขี่ประจำเครื่องนั้นเหมือนใบขับขี่ประจำไทยประจำแบบนั้นคือมันไม่เหมือนรถที่แบบว่าให้อยู่ขับเบนซ์ก็ขับ BM ขับ Toyota ได้อันนี้มันอยู่ขับได้เฉพาะเครื่องที่คุณมีไลเซนส์เท่านั้นถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนะคือผ่านมาเกือบ2ปีแล้วนะเคยมีใครแบบไม่เอาแล้วไม่บินแล้วลาออกแล้วพอแล้วติดแตกเลิกไม่เอาแล้วมีไหมมีแต่น้อยมีแต่น้อยคือต้องบอกว่าอะไรล่ะในกระบวนการคัดเลือกเนี่ยเขาก็คัดความสามารถในการดีลกับสเตรสมาแล้วพอประมาณหรือดีลกับอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่มีไหมมีฮะมีคนที่แบบว่าเครียดจนโทรไม่ไหวก็มีเหมือนกันอ๋อก็มีแต่นี่มันน้อยมากน้อยมากร้อยคนอาจจะมีสักคนสองคนนั่นแหละน้อยอาจจะไม่เยอะขนาดน้อยส่วนใหญ่ก็ได้หมดอ่ะส่วนใหญ่ก็ได้หมดน้อยจริงๆต้องแบบว่าโอเคครับผมเดาว่ามันน้อยเหมือนกับว่าคนเรียนปริญญาตรีแล้วแบบโดนรีทายออกอ่ะไม่ว่าจะเป็นคณะไหนอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกส่วนใหญ่ก็ผ่านไปได้ส่วนใหญ่ก็จะผ่านได้เขาแก่ซ่อมอะไรว่าไปลงปี5ปี6อะไรก็เก็บอะไรใช่ไหมแต่อันนี้พอแล้วก็ทีนี้ก็เป็นเรื่องของการเก็บชั่วโมงบินละอันนี้ก็เข้าไลน์ก็ทำงานเหมือนก็ทำงานแล้วครับมางานให้สร้างโปรดักชันให้บริษัทละทีนี้เราก็เป็นเรื่องของการสะสมชั่วโมงแล้วก็มันก็จะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนักบินแล้วก็จะมีเป็นผู้ช่วยนักบินคือมันก็ค่อยๆไต่เหมือนกันไม่ใช่จบปุ๊บแล้วคุณไปบินคุณเป็นกัปตันก็เป็นใช่เพราะว่าในก็มีสมัยใหม่มันเป็น two man crew คือมีนักบิน2คนคนหนึ่งก็จะเป็นคอมมานเดอร์คือเป็นกัปตันอีกคนก็จะเป็นโคไพลอตหรือแล้วแต่เรียกฮะ first officer คือพอมันแปลเป็นไทยแล้วชอบคือส่วนใหญ่แปลเป็นผู้ช่วยนักบินคือมันคือต้องบอกว่าสองคนนี้บินได้เหมือนกันสามารถทำการบินมาขับเครื่องบินขึ้นลงติดต่อเรื่องต่างๆได้แต่ว่าโดย line of command แล้วก็คือ commander ก็จะต้องมีหน้าที่ตัดสินใจในไปนอตคือถ้าทำงาน operate ทั่วไปเนี่ยใครบินก็ได้คือโดยทั่วไปสมมติไปกัน2คนเนี่ยส่วนใหญ่จะแบ่งกันคนละแลนคนละแลนเพราะว่ามันไปทีกับทีหนึ่งก็บินคนละแลนคือมันแบ่งได้หลายแบบอย่างถ้าแบ่งตามเนี้ยก็เรียกไพลอตไฟยิงกับไพลอตมอนิเตอร์ก็คือคนหนึ่งทำการบินอีกคนก็จะพูดวิทยุแล้วก็ติดต่อเรื่องเอกสารเรื่องอะไรต่างๆเขียนไฟแพลนเขียนอะไรเงี้ยฮะเขียนเวลาถ้าโคไพลอตบินกับตันก็เป็นคนพูดวิทยุกับจดน้ำมันจดไฟแพลนอะไรเงี้ยก็ทำงานถึงชั่วโมงนี้ยังต้องจดอีกครับผมนึกว่าคอมพิวเตอร์มันจัดการเองมันเองหมดแล้วมันก็มีคอมพิวเตอร์แต่ว่ามันจดเป็นเหมือนแบ็กอัพด้วยเป็นหลักฐานด้วยเช่นไอ้คอมพิวเตอร์มันผิดไปจากที่แพลนมาตั้งแต่ที่พื้นไม้ อะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นเรนจ์เช็คเช่นน้ำมันมันให้มันพร่องไปเยอะจับไปเยอะกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่ากับอีกอย่างนึงก็เก็บไว้เป็นหลักฐานหลังจบไฟท์ในกรณีมีเคสมีอะไรสอบสวนก็กลับมาดูในพวกนี้ก็คือกลับมาดูทั้งสองส่วนกลับมาดูทั้งส่วนที่เป็นเอกสารไอ้ฮาร์ดด็อกิเมนต์กับตัวซอฟที่ดูดออกแล้วส่งให้มั้ยก็ใส่แฟ้มก็ใส่แฟ้มเดี๋ยวเขาจะมีคนมาเก็บไม่ใช่จดเล่นๆนะมันมีฟอร์มต้องกรอกเลยมันก็มีไฟแผ่นที่แบบว่าเวลาถึงจุดนี้เท่าไหร่น้ำมันเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วบทสนทนาในห้องนั้นเนี่ยมันมีการบันทึกเสียงอะไรกันไหมมีฮะมีเป็นหลักฐานไว้เป็นหลักฐานไว้ใช่เพราะว่าพอถึงสมมติว่ามีเหตุการณ์มีอุบัติเหตุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะไปหากล่องดำโอเคสมมติลงแล้วมีเคสเช่นเฉียวชนกันบนนั้นแต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากแต่เขาก็ต้องมาดูอยู่ดีว่าเฮ้ยคุณขอเขาอนุญาตให้คุณไปตรงนี้คุณได้รับเคลียร์แลนด์ครบถ้วนลีดแบ็กหมายถึงว่าเข้าใจตรงกับหอไหมแล้วทำไมคุณถึงไปในจุดที่หอเขายังไม่ได้ให้ไปอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่านะฮะใครเป็นฝ่ายที่ละเมิดหรือหออาจจะหอบังคับการบินเองก็ได้ที่อาจจะเบลอหรือนักบินอาจจะเบลอเพราะฉะนั้นเวลาคนที่แบบว่าได้รับเชิญหรือว่าขอเข้าไปห้องกับตันในระหว่างในเครื่องบินเสียงที่พูดมันก็บันทึกไว้เหมือนกันใช่ไหมบันทึกแต่ว่ามันคือมันเดี๋ยวนี้ไม่รู้คิดคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะ30นาทีแล้วเวียนลบมันไม่ได้เก็บไว้ชั่วลูกชั่วหลานเพราะฉะนั้นเทปมันจะแบบยาวไหมใช่ขนาดแต่เดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นแล้วนะฮะมันไม่ใช่30นาทีแล้วมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีมันดีขึ้นใช่แต่ไดฟ์เดี๋ยวนี้เรายัง
16เจ๊ก32เจ๊กก็แล้วไงพอเราบินได้ก็มันก็จะมีอยู่2มันก็มี2ไดเมนชั่น1บินในระยะทางที่ไกลขึ้นกับบินบนเครื่องที่มันใหญ่ขึ้นซึ่งมันจริงมันก็สัมพันธ์กันนะบินในประเทศก่อนแล้วค่อยไปหรือยังไงอันนี้ผมว่าในประเทศหรือต่างประเทศมันเป็นเรื่องของสายการบินใช่ๆๆเพราะว่าอย่างสายการบินบางสายเขาออกแบบมาว่าเขาบินในประเทศอย่างเดียวใช่ออกแบบมาบินในประเทศอย่างเดียวหรือเพื่อประหยัดต้นทุนเขาซื้อเครื่องแบบเดียวเขาลำมาเลย50แบบ50ลำแบบนี้หมดไม่ได้มีอ๋อใช่อย่างไม่ได้มีเครื่องเล็กของเราไม่ได้มีคือมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่อย่างพูดเอเชียมีแต่320บัส320ก็320ทุกนั่นเลยไปไหนก็ใช้320แต่ว่าเขาแยกอย่างเอเชีย X ซึ่งแต่เขาก็แยกบริษัทกันชัดเจนก็จะเป็น320ซึ่งเป็นเครื่องใหญ่ไปบินต่างประเทศอันนี้มันก็จะไม่มีการย้ายระหว่างหมายถึงว่าไม่มีการย้ายระหว่างเครื่องเช่นจากเครื่องเล็กไปบินเครื่องใหญ่แต่โอเคมันอันนี้เขาอาจจะข้ามบริษัทเลยแต่อย่างของบริษัทที่มีเครื่องบินหลายแบบเช่นของการบินไทยมีตั้งแต่เล็กจะยันใหญ่เล็กสุดอย่างนี้คือ737 737ก็150ที่นั่งขยับขึ้นมาก็330ก็อาจจะทัก300อะไรประมาณนี้ฮะก็มีเดี๋ยวนี้มี787 787 260โดยประมาณก็จะมีการข้ามไทยคือต้องบอกว่านักบินถ้าในสายการบินที่มีเครื่องบินหลายแบบก็จะบินตามไทป์เช่นไทยบิน330ก็จะอยู่กับ330เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า330ไปไหนหรือใครบิน787หรือใครบิน380ไอ้บัส380จัมโบ้ J77ก็แล้วแต่ว่าเครื่องแบบนั้นเนี่ยเขาเอาไปโอเปเรตที่ไหนในแต่ละซีซั่นพอเราไอ้คือนี้พูดถึงชีวิตนักบินแล้วนะพอเราบินแล้วเนี่ยเงินเดือนเราเมื่อเทียบกันเนี่ยมันก็อีกก้อนหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ก็คือพอออกมาจากโรงเรียนหมายถึงว่าโรงเรียนที่บริษัทนะฮะออกมาบินจริงๆมันก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นมันมีโอเคเบสเงินเดือนส่วนหนึ่งมีค่าไลเซนส์ที่ได้อีกส่วนหนึ่งมีออกมาบินแล้วมีเบี้ยเลี้ยงสำหรับแต่ละไฟล์อีกส่วนหนึ่งก็จะได้เพิ่มขึ้นในการบินในการมีเพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่าเพื่อนที่เป็นนักบินไหมครับบอกว่าถ้าพูดถึงเงินเดือนนะจนถึงทุกวันนี้แบบมันจะบอกว่ามันไม่ได้เยอะอย่างที่คิดกันนะที่มันจะไปได้เนี่ยมันเป็นเปอร์เดียมซะละมากกว่าคือโอเคโดยภาพรวมสำหรับคนรับตังค์ไม่ได้คิดแยกอะไรก็โดยภาพรวมก็เป็นก้อนหนึ่งแต่โดยสัดส่วนถ้าบอกว่าเงินเดือนกับไลเซนส์เทียบกับเพอร์เดียมก็ไม่เปอร์เดียมไม่ได้เยอะกว่าเปอร์เดียมไม่ได้เยอะกว่าเปอร์เดียมไม่เยอะกว่าตัวเงินเดือนถ้าเป็นเดือนต้องคือเป็นเด็กเข้าใหม่เลยโฮเปอร์ลอตใหม่ๆเลยอาจจะก็ไม่ก็ต้องก้อนแรกคือตัวเงินเดือนเบสเงินเดือนกับตัวไลเซนส์บวกกันก็มากกว่าเปอร์เดียมมันค่อนข้างฟิกซ์คือค่อนข้างฟิกซ์ในแง่ที่ว่าลิมิตชีวิตคุณเนี่ยเดือนนึงอ่ะคุณก็บินได้ประมาณเนี้ยอ๋อใช่ชีวิตของเราก็มี24ชั่วโมงต่อวันแล้วก็จะมีด้วยกฎระเบียบว่าคุณห้ามบินเกินเท่าไหร่ใช่ใช่เดือนนึงมันก็จะจัดไฟล์ได้ประมาณเท่านี้โอเคมันอาจจะแน่นมากกับโล่งมากแล้วแต่สปีดแล้วแต่เครื่องนี้บินไกลเครื่องนี้บินใกล้ก็ส่วนนึงแต่ว่าเฉลี่ยพอประมาณมันจะไม่ได้มากกระโดดชนิดแบบว่าโหเดือนนี้มันต่างกับเดือนที่แล้วมันก็จะฟิกอยู่ประมาณนี้เดือนนึงเท่าๆกันนะจะหลัก 40,000 ก็ว่าไปพอเราเข้าไปสู่ของการช่วงชีวิตบินแล้วเนี่ยทีนี้ตารางชีวิตเราจะเริ่มแย่แล้วใช่ไหมก็จะบอกเริ่มแย่ก็เปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนคนทั่วไปแล้วต้องบอกว่ามันก็จะฟิกอยู่กับอะไรอ่ะเนี่ยทุกวันก็เฮ้ยว่างไหมกล้าออกมาละคือจะฟิกอยู่ไอ้กระดาษเนี่ยที่ออกมาแต่ละเดือนต้องดูไหมเรารู้เป็นเดือนใช่ไหมครับเรารู้เป็นเดือนมันจะออกช่วงสักประมาณวันที่20กว่าๆของเดือนของปลายเดือนแล้วแต่ว่าเราพอจะรู้ว่าอย่างพี่ถามเลยว่าวันอีก2ที่ข้างหน้าไปกินข้าวด้วยกันวันนี้ได้ไหมได้เราก็ต้องได้ก็ต้องกลางว่าไอ้มีบินไหมหรือกินมื้อกลางวันได้ไหมกลางคืนเดี๋ยวไปบินต่ออะไรเนี้ยก็ได้อยู่ก็เนี่ยผมใช่ไหมเรานัดกันตั้งนานที่พี่ถามนี่เพราะว่ามันเคยมีหลักสูตร MBA อันนี้พี่ขอกวนกลับไปแล้วกันเนาะคือมีหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยประเทศไทยมันกับชั้นนำมันดึงบอกว่าเนี่ยคือมันก็มีนะคือ MBA มันคือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยไงแล้วปรากฏว่าก็ในหลักสูตรพี่ไม่ได้ไปในได้นำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยของอันนั้นนะแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยมีเพื่อนที่ไปแล้วบอกมีคนยกมือขึ้นมาถามบอกว่าเฮ้ย
ถ้าเกิดคือมันฟิกซ์มากเลยว่าคุณห้ามมาสายห้ามสายเลยนะหลักสูตรเนี้ยถ้าสายปุ๊บกี่ครั้งจบไม่ได้เลยหรือวันนี้อะไรเงี้ยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์ว่าถือว่าขาดกี่เปอร์เซ็นต์ถือว่าไม่ผ่านอะไรเงี้ยแล้วมหาวิทยาลัยก็ยกตัวอย่างนักบินมีนักบินของการบินแห่งหนึ่งเนี่ยจบเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยพี่นักบินแม่งรู้ว่าครูจะบินเมื่อไหร่อ่ะกูไปทำงานเย็นนี้กูจะกินกับลูกค้าอยู่ลูกค้าพี่ยังไม่รู้เลยนะมันเทียบกันได้ยังไงวะนักบินมันมีตารางเป็นอาทิตย์คือพี่ก็อาจารย์มหาลัยคือมาทันก็มาทันขาดก็ขาดขาดก็คือปะขาดไปเลยอะไรเงี้ยใช่แบบอาจารย์มหาลัยคงนึกว่าการเอานักบินมาแล้วบอกว่าเนี่ยนักบินจบ MBA ได้ซึ่งมันใช้ไม่ได้ไม่รู้พี่ว่าไม่ใช่นะแต่ต้องบอกนักบินตารางบินแน่นอนนะมันชัดมากเลยอ่ะโอเคมันไม่แน่นอนแบบชาวบ้านเช่นเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวกลางคืนเสาร์อาทิตย์แต่มันแน่นอนในแง่ที่ว่าอยู่ก็รู้ล่วงหน้าว่าอยู่จะว่างหรือไม่ว่างอยู่จบไฟล์นี้กี่โมงแต่ว่าอย่าพูดงั้นไม่ได้แต่ว่าโอเควันไหนเป็นดิวตี้ลงมาดีเลย์เอามาไม่ทันก็ส่วนหนึ่งได้ก็มีแต่ต้องหลังจากนั้นมาชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนี้ละใช่ชีวิตนี้ก็จะขึ้นอยู่กับไอ้กระดาษอ๋อมันไม่ใช่สองสัปดาห์นะผมนึกว่าเหมือนพยาบาลเหมือนหมอเดือนนึงไปประมาณของหลักอาทิตย์ของสายการบินที่ผมอยู่ซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไม่ได้เขาจะทำเป็นเดือนออกรายเดือนแต่ก็มีบางสายการบินรู้จักที่ออกมาครึ่งเดือนแล้วอีกครึ่งเดือนค่อยออกก็เคยก็มีเห็นก็มีตัวอย่างบ้างถ้าเอาเป๊ะๆ1-3 เดือนหรือว่าบอกเป็นอาทิตย์เขาจะบอกเป็นทุก4 อาทิตย์หรือว่าบอกว่าของผมอะเป็นเดือนออกทั้งเดือนเลยครับอ๋ออย่างกุมภาพันธ์ก็1-28 อะไรอย่างเงี้ย28-29เลยมีอยู่2 เดือนในปีคืออาจจะเป็นเฉพาะสายการบินนี้ที่เนื่องจากมันมีเปลี่ยนทราฟิกโปรแกรมจากหน้าวินเทอร์เป็นหน้าซัมเมอร์มันจะมีคอมคือมันไม่ได้ปิดที่เดือนมันเหมือนไอ้ daylight saving time อะฮะมันชอบมักจะไปอิงกับคือมันจะลงที่ประมาณ24มีนากับ28 24ตุลาซึ่งมันไม่ได้จบที่ปลายเดือนมีนาแล้วขึ้นเมษาคือโอเคเขาก็แพลนมาก่อนแหละเขาก็แพลนมาก่อนแต่นี้ไม่สาระสำคัญคือมันแค่มี2 เดือนในปีหนึ่งที่มันจะออกมาแค่20 วันก่อนไอ้ตอนท้ายนี่ยังไม่ออกเพราะว่ามันเป็นทราฟิกโปรแกรมหน้าซึ่งไฟล์บินมันเวลากับไฟล์มันอาจจะไม่ตรงกันแล้วค่อยมาออกทีหลังแค่นั้นเอง2 เดือนในปีสำหรับสายการบินนี้นะแล้วทีนี้พอเรารู้ว่าชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการนอนเราต้องหัดนอนด้วยไหมผมดูแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าผมไปบินจริงๆมันจะเป็นยังไงวะก็มีทั้งคนที่นอนง่ายและนอนยากคือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันลูกเรือเองก็ตามบางคนก็อาจจะอะไรดีล่ะคือหัวถึงหมอนปุ๊บก็หลับได้เลยอะไรเงี้ยเหนื่อยด้วยความเหนื่อยด้วยความหรือด้วยความจริงๆไอ้หลังไฟท์นอนง่ายกว่าเพราะมันเหนื่อยอีก่อนไฟท์ที่จะต้องเตรียมว่าคืนนี้จะต้องไปบินข้ามคืนเงี้ยบ่ายนี้จะนอนเนี้ยบางทีหลับบ้างไม่หลับบ้างคือถ้าจะเอาจริงๆคุณต้องแพลนเลยว่าก็ไม่ได้แล้วมื้อเช้าหรือมื้อบ่ายนี้กาแฟกาเฟอเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวนอนตอนบ่ายไม่หลับอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าตาราง1เดือนของเรามันจะค่อนข้างซ้ําใน1เดือนนั้นน่ะมันจะคือเหมือนว่าถ้าคุณยุโรปคุณจะยุโรปไม่อย่างที่ว่าไงว่าแต่ละเครื่องมีรูทบินที่แน่นค่อนข้างไม่เหมือนกันเช่นสมมุติว่าเครื่องขนาดกลาง regional อย่างเช่น330เนี่ยมันก็จากเนี้ยเมืองคือไปไกลสุดก็คือตะวันฝั่งตะวันตกคือตะวันออกกลาง Middle East ดูไบหรือแขกอินเดียขึ้นไปทางโน้นเป็นญี่ปุ่นลงมาด้านล่างกับสิงคโปร์เลยไปหน่อยก็เป็นออสเตรเลียบ้างทีนี้มันก็จะไม่มีไกลๆแบบยุโรปอเมริกาแต่ก็มีบางเครื่องที่มันบินไกลได้บินทั้งยุโรปบินทั้งอเมริกาคราวนี้มันสลับกันความมั่วความอะไรพี่หมายถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยสมมติว่าถ้าเดือนนี้เราออสเตรเลียจะออสเตรเลียไม่ก็คละก็คลากอุ้ยนี่นอนยากตายเลยความลำบากคือเดี๋ยวบินตะวันตกเดี๋ยวบินตะวันออกเนี่ยซึ่งเวลามันจะแบบว่าเอาตายแล้วตอนนี้ตัวคือแล้วแต่คนบางคนชอบใช้โลคอลไทม์ผมมาใช้เวลากรุงเทพตลอดอ๋อเหรอแล้วแต่คนผมมักจะใช้เวลากรุงเทพเพราะว่าคือกลับมาแล้วมันก็ไม่ต้องมาปรับอีกแต่ว่ามันก็จะลำบากในการอยู่เช่นอยู่ต้องมาตื่นตอนกลางคืนของที่นู่นซึ่งการหาของกินอะไรอย่างเงี้ยมื้ออาหารไม่ตรงกันร้านมันยังไม่ได้เปิดเราจะไปกินตอนนี้มันก็ไม่มีอาจจะเตรียมอะไรของว่าว่ากันไปมันเปลี่ยนแพลนได้เนื่องจากมันรู้ล่วงหน้านี่รู้ล่วงหน้าก็พรีแพลนไปจะเตรียม
ของกินไหมไฟนี้หรือไม่ต้องเตรียมตื่นมาจะเบรกฟาสต์เปิดแล้วลงมากินเบรกฟาสต์โรงแรมอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็บินถึงตอนนี้ก็ได้แง่ของตัวเราเองเนี่ยเราก็พอสะสมชั่วโมงบินไปตำแหน่งแล้วก็จะขึ้นอัตโนมัติไหมหรือมันจะต้องมีการสอบเป็นระยะระยะมันมีการเรียกว่าก็มี requirement ของเขาฮะเช่นชั่วโมงบินครบยื่นสอบคือจบโรงเรียนการบินมาเนี่ยได้ commercial pilot license ก็เป็นนักบินพาณิชย์ทั่วไปแล้วก็จะมีเก็บชั่วโมงไปเนี่ยมีสอบอีกอันหนึ่งของกรมคือเป็นอะไรอะ airline transport เป็นคือแต่เนี่ยเป็นพาณิชย์ตรีกับพาณิชย์เอกพาณิชย์เอกก็โอเคสำหรับเป็น co-pilot เนี่ยก็ยังเป็น co-pilot เรียกว่าเป็น senior co-pilot พูดแบบว่าจากจูเนียร์ขึ้นมาสอบปึ๊บได้ไลเซนส์ใหม่ก็ซีเนียร์ได้ค่าไลเซนส์ที่มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าตำแหน่งหน้าที่ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นโคเวลล์ก็บินนั่งขวาบินยังไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการเช่นตัดสินใจหรือคอมมานด์เคเขายังอันเดอร์อยู่ต้องบอกว่าก็ยังอันเดอร์อยู่ก็ยังเป็นคือถ้าทำตัดสินใจยังไงก็ยังอันเดอร์อยู่เพราะว่าผู้รับผิดชอบตามกฎหมายจริงๆก็คือตัวที่เป็นคอมมานเดอร์คือกัปตันทีนี้พอเป็นซีเนียร์ไปเก็บชั่วโมงต่อไปคราวนี้ก็จะเป็นจะอัปเกรดจากเข้าไปหลับขึ้นมาเป็นกัปตันก็ตอนนี้จะเป็นกระบวนการภายในของแต่ละสายแล้วว่าอยู่จะทดสอบยังไงหรือคุณจะมีเกณฑ์การประเมิน assessment อย่างสายการบินเพื่อนไปอยู่ตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็มีรูปแบบคือแต่ละสายก็คงก็ต่างกันไปว่าบินไฟล์เท่าไรดูมีซูเปอร์วิเซอร์มาดูหรือสอบข้อเขียนหรืออะไรก็ว่าไปก็แต่ละสายก็แตกต่างกันไปก็พอผ่านกระบวนการ assessment หรือกระบวนการของการบินไทยของการบินไทยเรียก evaluate ของ Etihad เพื่อนอยู่ก็จะเรียกเป็น assessment ผ่านปุ๊บอันนี้ก็เรียกว่าถือตั๋วถือตั๋วรอที่จะเทรนก็ต้องเทรนอีกทีหนึ่งเปลี่ยนข้างนั่งเปลี่ยนข้างโอเคมันอาจจะมีสองแบบคือเทรนเซมไทป์เลยคือแบบว่าย้ายคอร์สซีทเรียกว่าคอร์สซีทคือเป็นโคไปลอตเครื่องไหนมาเป็นกัปตันเครื่องนั้นอาจจะง่ายเพราะว่าเทคนิคอลไม่ต้องเรียนก็เรียนเฉพาะแค่ความคุ้นเคยในการเปลี่ยนด้านโอ้แต่มันนึกถึงจากมือซ้ายเป็นมือขวาเลยนะมันบินคนละมือเลยนะฮะแต่เครื่องบินเนี่ยมันไม่เหมือนรถยนต์ใช่ไหมมันไม่ได้มีการออกแรงในพวงมาลัยเพื่อให้มันบินหมุนซ้ายหมุนขวาจริงหรือนั่นออกอ๋อเหรอมีจริงๆมีผลต่อทิศจริงๆมีไม่งั้นพี่คิดว่ามันเป็นไงพี่ก็ไม่แน่ใจพี่นี่มันน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หมดแล้วไม่ไม่ไม่คือคอมพิวเตอร์แบบออโต้เนี่ยมีคุณหมุนด้วยหมุนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คุ้นควรยังมีความเป็นแมคานิกอยู่จริงๆอยู่ในการบินมีคือโอเคออโต้ไพลอตออโต้ไพลอตคอมพิวเตอร์คุณก็แค่หมุนว่าจากทิศทางนอร์ทคุณจะไปอีสต์คุณก็หมุนพี่ก็ยังคิดว่าแค่นั้นเนี่ยหมุนเข็มไปเครื่องมันก็จะเลี้ยวไปทางนี้ให้แต่ว่าอันนี้มันคือคอมพิวเตอร์ควบคุมปลดออโต้ไพลอตเป็นแมนนวลแมนนวลถ้าคุณจะถือเข็มบินทางเหนืออยู่คุณจะไปทางตะวันออกจากนอร์ไปอีสต์ก็ต้องหักพวงมาลัยเลี้ยวคือถ้าพูดเหมือนรถนะก็ต้องหมุนเลี้ยวถึงพอตรงปุ๊บคุณก็คืนให้มันตรง อันนี้ก็เหมือนกันก็เลี้ยวไปปุ๊บที่พูดถึง2เรื่องที่มันปนกันอยู่นะคือถ้ามันเป็นออโต้มันเป็นอย่างที่ว่าจริงมันไม่มีความแบบเมคานิกเหลืออยู่ละแต่ถ้ามันเป็นแมนนวลนั่นไงก็คือความหมายของแมนนวลก็คือมีแมนคอนโทรลจริงๆนั่นดูแมนนวลครับนะใช้ฟอร์สปุ๊บแล้วโอเคส่วนว่าเครื่องมันจะไปคือเดี๋ยวนี้เนื่องจากมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไปหมดเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นเคเบิลจริงๆ เคเบิลจริงๆที่ไป ไปดึงแต่หลังมันก็ไม่ใช่แล้วมันก็เป็นเหมือนอะไรอะเบรคคันเร่งไฟฟ้า มันไม่ได้ไปดึงสายที่จะป้อนน้ำมันเข้าไปในรถจริงๆ อันนี้ก็เหมือนกันเป็นอิเล็กทริคอลอินพุตคอมพิวเตอร์ไปประมวลแล้วค่อยไปฟอร์สแรงให้กับระบบไฮดรอลิกคือโอเคสุดท้ายมันก็ยังเป็นแมคานิคอลจริงๆอยู่แต่ว่ากระบวนการระหว่างนั้นมันก็แล้วแต่ดีไซน์ของเครื่องบินละเพราะว่าเขาดีไซน์พวกไอ้เนี้ยเรียกอะไรนะฟลายไวร์คือหมายถึงว่าส่งเป็นอินพุตทางอิเล็กทริคอลไปเพื่อลดน้ำหนักของเครื่องลดไอความสึกหรอของการที่ใช้แมคานิคอลแท้ไอ้ที่นั่งซ้ายกับที่นั่งขวาที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ย
มันเป็นแค่ความหมายในเชิงซิมโบลิกใช่ไหมฟังก์ชันของที่นั่งสองข้างเนี่ยมันต้องเท่ากัน 100% เลยถูกไหมจริงๆเป็นแค่ซิมโบลิกเฉยๆว่าคุณขยับที่นั่งไปข้างหนึ่งเพื่อให้ว่าคุณมีตำแหน่งคุณใหญ่ขึ้นพูดอย่างนี้ได้ไหมคือสมมุติคือเนื่องจากว่าอย่างนี้เนื่องจากว่าไอ้เครื่องบินเนี่ยมันหรือว่าดั้งเดิมมันก็คือแบบว่ามันคือเรือถ้าเทียบเนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายเวลาเข้าเทียบเรือเครื่องบินเองก็เหมือนกันประตูผู้โดยสารเดินเข้าออกอยู่ข้างซ้ายข้างขวาเป็นสำหรับการบอร์ดดิ้งการโหลดซึ่งบอร์ดเปิดคาร์โก้เปิดทางนี้ใช่ซึ่งก็จะมีรถมาเทียบมีอะไรไอ้บริดจ์เนี่ยมันจะมาเข้าข้างเดียวกันหมดไม่ได้มันพื้นที่มันจำกัดเพราะนั้นบริดจ์มันเข้าข้างนี้อันนี้เข้าข้างนี้สมมุติว่าบินคนเดียวเลยเขาก็จะให้คนที่ควบคุมอยู่ทางซ้ายคือแต่มันก็ไม่เพราะฉะนั้นกับตายก็จะแต่อยู่นั่งซ้ายแต่เนื่องจากมันมี2คนเนี่ยยังไงมันก็ต้องมี2คนมันไม่ได้บินคนเดียวอยู่แล้วคนก็นั่งขวาแต่ฟังก์ชันเนี่ยเกือบ 100% ฟังก์ชัน 100% ทุกอย่างเหมือนกันเท่ากันคือโอเคแผงซ้ายแผงขวาเหมือนกันมันจะมีแผงกลางที่แชร์ซึ่งมันมีระบบเดียวแต่ว่าแผงซ้ายแผงขวาคือหมายถึงว่าแผงสำหรับการควบคุมไอ้ไฟคอนโทรลหรือตัวยกเขาควายแบบคือถ้าของฝั่ง Airbus เดี๋ยวนี้มันเป็นไฟคอนโทรลเป็นจอยสติ๊กอันเล็กๆไม่มีไอ้ยกตรงนี้แหละแต่ว่าฝั่ง Boeing เขายังใช้ยกอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นไอ้ที่เราเห็นเต็มมหาศาลมันก็จะมี2คำถามคำถามที่1ก็คือคุณเข้าใจทุกอันเลยเหรอวะอันที่2คือซ้ายกับมันเป็นคาร์บอนก๊อปปี้ของอีกข้างนึงเลยหรือไม่อย่างนั้นไม่เพราะว่ามันไม่มีซ้ำใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมันเป็นเซนเตอร์ไม่ซ้ำ oh. คือระบบกลางมันก็เป็นเซนเตอร์พีเดสเทรียลคือสมมตินั่งซ้ายคนขวาคนไอ้แผงกลางเนี่ยแชร์กันใช้คือไม่ใช่แชร์กันใช้หรอกหมายถึงว่าถ้าคุณจะคอนโทรลอะไรมันก็ทุกคนหยิบถึงแต่ว่าไอ้ตัวคอนโทรลเนี่ยมีคนละอันมีคนละอันแล้วก็คอนโทรลได้หมายถึงว่าอะไรอ่ะมีไพรออริตี้คือมันมีหลายแบบแล้วแต่ออกแบบถ้าสมมติว่าสมัยก่อนแมคคานิคอลเลยฝั่งนี้ขยับฝั่งนี้มันก็ขยับด้วยโดยแมคคานิคอลของมันแต่ว่าถ้าเป็นของ Airbus เนี่ยมันไม่ได้ขยับเพราะว่ามันเป็นจอยสติ๊กมันไม่ได้ไปฟอร์สด้านนู้นแต่ว่าขยับพร้อมกันได้แต่ว่าเครื่องมันก็ไปเจเนเรตอีกว่าอยู่เอาข้างคือมันเอามาผสมละหารหรือแล้วเราเข้าใจหมดทุกอันไหมก็ต้องเข้าใจหมดแต่เราไม่รู้ทุกอันใช่คือมันมีคอมพิวเตอร์มอนิเตอร์ให้ว่าคือถ้ามัน normal ก็ปล่อยมันไปอย่าไปก็โอเคก็คอยสแกนว่ามันไม่ได้มีอะไรมีปัญหาหรือคือก็เข้าใจพื้นฐานมันหมดว่ามันคือระบบอะไรทำงานโดยเบื้องต้นยังไงไม่ได้ลงลึกไปถึงแบบว่าไปอย่างที่ว่าไปซ่อมได้ไปอะไรได้คือซ่อมนึกถึงจะเอาอะไรไปมันจะไปลงไปแก้ยังไงเพราะส่วนใหญ่การซ่อมมันแค่คือการคอมพิวเตอร์รีเซ็ตซ่อมมากกว่าจะไปไขเพื่อที่จะเปลี่ยนท่อแตะอะไรเงี้ยแล้วจะเอาไปเอาท่อจากไหนไม่มีมันในหนังไงจะไปเอาท่อจากไหนมาท่อนี้มันแตกไปแล้วก็โอเคก็ถือว่าเป็นระบบที่เฟลไปคนก็ต้องใช้ระบบที่เหลืออยู่เพื่อทำการบินต่ออะไรอย่างเงี้ยจะไปขุดท่อเปลี่ยนเอาโอ้โหจะเก่ามากที่จะไปเอาท่อระบบนี้มาแทนไว้มันได้หรอฮะมันกฎระเบียบของการบินเนี่ยมันทำบังคับให้เราว่าต้องพักที่แน่ๆคือห้ามดื่มแอลกอฮอล์ก่อน24ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วก็มันมีไหมว่า12ชั่วโมง continuous แล้วคุณต้องพักแค่นี้นะคุณถึงจะบินไฟล์ต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกฎสากลหรือเป็นกฎแต่ละบริษัทคือมันมีกฎกลางส่วนใหญ่จะใช้กฎสากลคือมันเหมือนกับก็เป็นกฎจะบอกว่าเป็นกฎสากลที่คุณต้องมีวันพักเท่านี้ก่อนที่จะบินไฟล์นี้คือมันเป็นสองส่วนเหมือนนายจ้างกับลูกจ้างนายจ้างก็อยากจะใช้งานให้มากฝั่งลูกจ้างก็อยากจะได้วันพักเพราะนั้นมันก็จะมีองค์กรเช่นองค์กรการบินระหว่างประเทศที่จะมาดีลว่าคือเขาไม่ได้ดีลแค่ว่าหาวันที่เหมาะสมลงตัวแต่ว่ามันก็ต้องอิงด้วยว่าเฮ้ยมนุษย์มันทำงานได้ในสภาพว่านี้จริงๆจริงหรือเปล่าคือต้องเมคเซนส์ตามวิชาการด้วยว่าเฮ้ยคุณควรจะมีวันพักเท่านี้นะอย่างน้อยๆมินิมัมเพื่อที่จะทำการบินไฟกลางคืนหรือคุณต้องถ้าเช่นสมมติเป็นไฟประเภท
ข้ามคืนหรือ10ชั่วโมงไปยุโรปไปอเมริกา10สมัยก่อนมี16 17ชั่วโมงที่เป็นไดเรกต์2 2คนไม่พอคือโอเคสมมุติเครื่องปกติมันบิน2คนมันก็จะมีลิมิเตชันว่าถ้าคุณบิน2คนในไฟกลางคืนไฟไทม์คุณต้องไม่เกินเท่านี้ถ้าไฟไทม์คุณเกินคุณต้องมีนักบินคนที่3เอามาช่วยพอนักบินถ้ามีนักบิน3คนปุ๊บอะไรอะเลนส์ของการบินมันก็จะเพิ่มขึ้นว่าโอเค3คนยอมอนุญาตให้สามารถบินไฟยาวกว่านี้ได้หรือ4คนปุ๊บก็จะยาวขึ้นได้เพราะนั้นถ้าสมมุติว่ามันเป็นไฟยาวปุ๊บบริษัทก็ต้องจัดนักบินเพิ่มคือมันมีกฎบีบอยู่เพราะนั้นอยู่ๆจะเรียกไป2คนเอ้ยไปบินอเมริกาให้ที อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ได้ผิดกฎคือผิดทั้งตัวสายการบินก็ผิดคนทำการบินเองมารับไฟอย่างนี้ก็ผิดทั้งกฎหมายผิดแล้วอย่างเราก็ไม่อยากรับด้วยเชื่อโหให้ไปบิน2คน10กว่าชั่วโมงมันจะเข้าถึงคำถามนี้เลยว่าแล้วทำอะไรบนเครื่องบินคือกรุงเทพสิงคโปร์ก็ได้2ชั่วโมงcritical จริงๆก็คือเอาขึ้นกับเอาลงใช่ไหมระหว่างนั้นคุณก็นั่งเล่นแล้วใช่ไหมก็แหมเรียกพูดอย่างนั้นเขาก็เรียกว่ามอนิเตอร์ได้ไหมได้คือถามว่าทำได้โดยมันไม่ได้เหมือนรถยนต์นะถ้าเกิดว่าคุณเอามือถอดออกจากพวงมาลัยปุ๊บมันก็ตายแน่เครื่องบินนี่มันคอมพิวเตอร์นะเล่าว่าคุณเทพสิงคโปร์ทำอะไรบ้างดีวะสมมติไฟออกแปดโมงไฟออกแปดโมงเนี่ยเช็คอินโอเคของลูกเรือเขาเช็คอินสองชั่วโมงเขามีปิ๊บว่าของนักบินชั่วโมงครึ่งเพราะว่าโอเค8โมงก็6โมงครึ่งไปเช็คอินแล้วเช็คอินก็มาดูอะไรดูไฟแผนดูข่าวอากาศดูโนเทมคือขาโนเขาเรียกเป็นคำย่อจากไอ้ notice to airmen คือข้ออะไรอ่ะข้อที่ผิดไปจากเช่นเหมือนอย่างที่ว่ามีบอลลูนมีการปล่อยตรงนั้นตรงนี้ที่สิงคโปร์ปิดมีอะไรที่เป็นข้อมูลโลเคอลตรงนั้นที่เราต้องรู้ก่อนไปหรือเปล่าใช่ใช่มีบ้างมีเทศกาลอะไรครับมีเทศกาลเช่น สนามมีเคอร์ฟิวห้ามไปลงก่อนช่วงนี้หรือแท็กซี่เวย์ตรงนี้ปิดรันเวย์ตรงนี้ปิด อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีผลว่าให้ถ้าปิดเผื่อน้ำมันไปนะอาจจะต้องไปโฮ อาจจะต้องหรือลงไปแล้วออกตรงนี้ไม่ได้ต้องไปออกข้างหน้าอะไรก็อย่างเงี้ยฮะก็โอเคไปดูข้อมูลเดี๋ยวนั้นเรามีสิทธิ์บอกว่าต้องเติมน้ำมันเพิ่มด้วยเหรอก่อนไปออกคือมันเป็นหน้าที่ responsibility ของกัปตันคือเป็นทั้งความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของกัปตันที่จะพิจารณาว่าคือโอเคเขาจะมีฝั่งที่เป็น dispatcher คือเขาเรียกอะไรฝ่ายอำนวยการบินเนี่ยที่ทำไฟล์แพลนให้คำนวณน้ำมันให้ว่าอันเนี้ยมินิมัมเนี่ยที่จะถึงเนี่ยที่จะไปถึงสิงคโปร์ได้โดยปกติเนี่ยน้ำต้องใช้น้ำมันเท่าไหร่คือน้ำมันแต่ละเที่ยวคือไม่ได้เติมเต็มถังนั่นเองนึกว่าแบบเนี่ยทั้งถังทั้งถังคุณต้องเติมทั้งถังตลอดเวลาไม่คือไม่ได้เติมเต็มถังทุกไม่จำเป็น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 คือเติมเต็มถังมันมีต้นทุนด้วยใช่ถูกต้องเพราะค่าน้ำมันมันขึ้นหรอกเพราะว่าเปโหลดผู้โดยสารมากกระเป๋ามากคาร์โก้มากต้องเติมมากเพราะว่าโอเคพอน้ำหนักมันเยอะมันไปเบิร์นมันเวลาบินเนี่ยมันต้องใช้มันต้องเหมือนขับรถขับรถลดหนักลดหนักกว่าเบิร์นมากกว่าแต่เครื่องบินเนี่ยมันมีผลมากเพราะว่ามันไอเบิร์นไอตัวน้ำมันที่ใช้เนี่ยเพื่อแบกน้ำหนักทั้งหมดให้มันลอยอยู่ในอากาศได้ถ้าน้ำหนักมันมากขึ้นน้ำมันที่เบิร์นต่อเพื่อที่ให้ได้ความเร็วคือเครื่องบินมันบินด้วยแรงอันนี้มันยกความเร็วอันนี้กลับมาตอนสอบเข้าหรือว่าตอนเรียนเลยนะที่บอกว่าตกลงใช้น้ำมันเท่าไหร่อ๋อมันก็ยังใช่มันทุกวันนี้เราก็ยังต้องอย่างไปสิงคโปร์เมื่อกี้แต่เราไม่ต้องคำนวณเองแล้วไงเราเขาก็มีคอมพิวเตอร์ไลซ์คำนวณให้ว่าคือเขาคำนวณออกมาเป็นค่ามินิมัมให้ว่าไปสิงคโปร์เนี่ยต้องใช้เท่านี้ถ้าน้อยกว่านี้เนี่ยมันไม่พอนะไม่ถึงแหละแต่ว่า margin ที่ส่วนต่างจะต่าง safety factor จะลดลง safety factor จะลดลงก็มันมีเฉพาะไอ้ส่วนที่เบิร์นจริงๆมีน้ำมันที่ใช้ที่พื้นมี safety factor สำหรับการโฮอีก30นาทีอะไรก็ว่าไปเมื่อกี้ไม่ได้ขัดจังหวะอันนี้คือก่อนบินไปนี่จะไปสิงคโปร์ไงอันนี้จะไปแล้วไงแล้วก็มาดูแล้วก็มาดูข่าวอากาศดีไหมอากาศไม่ดีอากาศดีอากาศดีก็ไม่มีปัญหาอากาศดีก็สามารถบินตามรูทได้ไปถึงลงใช้น้ำมันตามที่แพลนไว้อากาศไม่ดีให้อาจจะต้องหลบต้องหลบน้ำมันเพิ่มมีหมอกมีเมฆมีพายุมีที่สิงคโปร์หมอกลงอะไรอย่างเงี้ยพอหมอกลงมันก็จะก็จะมีละจะต้องโฮลรออากาศให้มันดีขึ้นหรือที่สิงคโปร์ฝนตกหนัก
ส่วนใหญ่ไม่ได้เจอหมอกหรอกสิงคโปร์ส่วนใหญ่เจอแต่ฝนพอฝนตกหนักเครื่องอื่นๆมารออยู่เรามาตัวหลังเราต้องอาจจะต้องเติมน้ำมันเพิ่มสำหรับการโฮล20นาทีแต่ว่าโดยคือคอมพานีก็จะพยายามให้เราใช้น้ำมันให้น้อยที่สุดเราก็คือโอเคเราก็ไม่คือก็ไม่ใช่แบบว่าโอเคเต็มเฮ้ยไม่เข้าใจแล้วขอเยอะๆไว้ขอเยอะๆจะได้แมงก็ไม่ได้มันก็ไม่ถูกเราก็ต้องคอมพานีมันก็เป็นขึ้นกับต้นทุนแต่ว่าถ้าน้อยมันก็ลำบากเราว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินที่เช่นมีคนรอลงเยอะรอลงเยอะเราวินวนเฮ้ยวนไปวนมาน้ำมันไม่พอลงไม่ได้ต้องไปลงที่อื่นไดเวิร์ตไปก็มีน้ำมันส่วนไดเวิร์ตมาใช้เพราะว่าถ้าลงที่นี่ไปแบบคิดแล้วไม่พอแน่นอนอะไรเงี้ยฮะมันก็ต้องแผนเผื่อล่วงหน้าว่าเฮ้ยเราโหได้ประมาณกี่นาทีทีนี้อีกส่วนหนึ่งยังไม่บินเลยนะเนี่ยอย่าเติมอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าเต็มถังทุกถังไม่ได้อีกเพราะว่าเครื่องบินมันมี maximum take off weight ซึ่งติดที่ structure คือสมมุติเป็นโหลดเต็มที่เลยผู้โดยสารนั่งทุกซีทของยัดเข้าไปในคาร์โก้หมดเติมน้ำมันเต็มถังขึ้นไม่ได้เกิน maximum take off weight ไม่ไม่พี่หมายถึงว่าเคยไหมว่าเฮ้ยเอาคนลงเอ๊ะเอาของลงมีเพราะว่าคือ maximum take off weight ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดส่วนใหญ่มันจะไปติดที่ maximum landing weight คือมันเป็นปัญหา structure เหมือนกันmaximum take off มันส่วนใหญ่มันจะสูงเพราะว่ามันไม่ได้อะไรมันไม่ได้รับ force รับแรงอะไรแต่ว่าตอนลงเนี่ยมัน bending ของปีกแรงกระแทกที่นั่นมันไม่เหมือนกันติดปุ๊บสมมติวันนี้คาร์โก้เยอะผู้โดยสารเต็มคาร์โก้เยอะไอ้ติดตรงนี้ก็จะประสานกับทางฝั่งโหลดคอนโทรลว่าไฟนี้น้ำหนักอาจจะต้องตัดคือน้ำมันมันตัดคือน้ำมันถ้ามันเป็นน้ำมันที่แบบมินิมัลจริงๆมันตัดไม่ได้มันตัดไม่ได้เพราะว่าถ้าตัดมันก็ไปไม่ถึงเพื่อนจบครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องตัดโหลดตัดโหลดส่วนใหญ่ก็ตัดคาร์โก้ไว้ก่อนตัดพวกสินค้าอะไรเงี้ยคือเคยเจอแล้วก็เคยมาคอมเมนต์ในหน้าแฟนเพจคือถ้าจะเอาให้แฟร์จริงๆเนี่ยคือเคยคุยว่าบางสายการบินบอกว่าคิดน้ำหนักต่อคนคิดน้ำหนักส่วนที่เกินเท่านั้นเท่านี้แล้วพี่ก็เคยเจอคนไม่ได้ไปด้วยตัวเองนะแต่มีน้องที่ไปบอกพี่ผมไปแม่สอดเนี่ยโดนเขาให้ผมขึ้นไปชั่งน้ำหนักพร้อมกระเป๋าผมว่าเท่าไหร่แล้วบวกทีละคนเลยอ่ะเครื่องเล็กแล้วเครื่องมันเล็กด้วยไงนึกออกเคยบินแล้วแบบโอ้คะแนนนั้นเลยพี่เขาบอกว่ามันไม่รู้สภาพอากาศหรือมันเต็มที่ฟังก็ฮาดีอย่างเงี้ยนะก็คือพอมันเป็นเครื่องแล้วมันทำได้ไงฮะมันอาจจะต้องการไฟนั้นอาจจะต้องการความ precise จริงๆเช่นมันอาจจะแบบ marginal จริงๆว่าเฮ้ยอยากได้น้ำมันไปเพิ่มหรือว่าอากาศไม่ดีหรืออะไรก็ตามหรือวันนั้นของมันเยอะเครื่องมันเยอะจริงๆเราจะได้คำนวณมันจริงๆมันเกี่ยวกับต้นทุนซะมากกว่าที่จะเกี่ยวกับโอเคสองส่วนความปลอดภัยด้วยมันก็สองด้านความปลอดภัยด้วยความปลอดภัยด้วยแต่เราไม่คือจริงๆอุบัติเหตุของสายการบินมันไม่ค่อยได้ยินหรอกว่ามันเกิดจากน้ำหนักเกินนะหรือถ้ามันมีก็ปิดข่าวผมก็ไม่รู้ว่าจะมันจะเป็นเรื่องสภาพอากาศมากกว่าใช่คือน้ำหนักถ้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบว่าน้ำหนักเกินเพราะว่าส่วนใหญ่น้ำหนักเกินมันโชว์ตั้งแต่แรกแล้วเราก็จะไม่รับอย่างท่านจะจัดการแก้ปัญหาก่อนแล้วแก้ปัญหาไปก่อนแต่อาจจะมีความผิดพลาดในการโหลดเช่นเอาน้ำหนักไปกองอยู่ข้างมันเป็นแกนเดียวนะมันเป็นแกนเดียวมันเป็นแกนเดียวคือเนื่องจากว่าโดยแอโรไดนามิกเนี่ยมันจะมีลิมิเตชันเช่นสมมติว่ามันหนักหัวมากเลยหนักหัวมากยกไม่ขึ้นยกโดยสุดฟอร์สแล้วมันไม่ขึ้นคือมันเรียกว่าเอาทริมคือมันหมุนไอตัวช่วยที่จะให้เพิ่มแรงไม่ได้มันสุดฟอร์สของเนี่ยแล้วอ่ะเอ็กซ์ตรีมจริงเอ็กซ์ตรีมแต่ว่าไม่มีไหมมีเคยมีน้อยมากน้อยจริงๆหรือเอาที่มันอ่อนกว่านั้นหน่อยนึงเป็นเครื่องคาร์โก้แล้วมันเป็นแล้วเขาโหลดของใส่ข้างหลังคือผมไม่รู้วิธีการเขาแหละว่าจริงๆเขาต้องค่อยๆเฉลี่ยหรือยังไงเขาใส่ข้างหลังเยอะหน้ายกโอ้คือตูดก็ไปกองกับพื้นล้อลอยขึ้นมาโอ้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แต่มันไม่ใช่
ถ้ามันเป็นเครื่องคาร์โก้นะมันก็จะมีแต่คาร์โก้แล้วก็อาจจะโหลดแบบว่าไม่ได้ตามลำดับขั้นตอนในการทำที่ถูกต้องอะไรเงี้ยแบบอยู่ๆไปกองเอาข้างหลังเข้าก่อนนะครับมีแต่ก็น้อยมากมีอยู่เคยได้ยินครั้งเดียวนานมากแล้วมีเคยมีที่เกี่ยวกับน้ำหนักนี่เกี่ยวกับน้ำหนักพร้อมบินนี่ยังคราวนี้เดี๋ยวที่คุยมาเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักโอเคโอเคถึงไหนละใช่เราก็ดูเอกสารสั่งน้ำมันคือหน้าที่กัปตันคือไปสั่งน้ำมันว่าไฟเนี้ยจะสั่งน้ำมันจะให้ช่างเนี่ยเติมน้ำมันเท่าไหร่ตามมินิมัมก็คือตามที่ไฟแผนให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าไม่มีอะไรเลยเช่นคือมันมี last minute change ได้ตลอดเช่นมีคาร์โก้มาอีกตู้นึงหนักเพิ่มขึ้นอีก5 ตัน 5 ตันอาจจะเบิร์นเพิ่มขึ้นอีก200 โลอะไรประมาณนั้นก็อาจจะเติมน้ำมันเพิ่มก็จะเป็นเคสแล้วเป็น adjustment ไปใช่เป็น adjustment ไปแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยสมมติอากาศก็ดีเครื่องก็ดีเทคนิคอลเครื่องไม่มีอะไรสภาพ local ที่สิงคโปร์ไม่มีอะไรสั่ง minimum ก็ใส่ก็โอเคสั่งน้ำมันก็จะแจ้งไปทางฝ่ายที่เขาจะไปเติมฝ่ายทำแผนส่วนหนึ่งฝ่ายช่างนี่จะเติมน้ำมันเสร็จปุ๊บก็ไปเดินทางไปเครื่องครับขึ้นแล้วก็ขึ้นไปก็ไปเตรียมเครื่องทำพวกเซ็นชื่อหรือประเภทผ่านอิมิเกชันอะไรก็เหมือนกันนะฮะเราก็ผ่านเนาะผ่านคัสตอมผ่านอิมิเกชันมันดูเหมือนมีช่องพิเศษให้แต่จริงๆไอช่องพิเศษนะคือให้มันเร็วขึ้นคือไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเลยนะไม่ได้สิทธิพิเศษเขาแค่แบบว่าเพราะว่าโอเคคุณยูต้องไปทำงานก่อนอะผู้สารก็รอสิเพราะไงผู้สารก็ขึ้นก่อนเครื่องออกหน่อยเดียวครับมันก็นั่นทันแต่ว่าโอเคลูกเรือนักบินก็ต้องไปเตรียมเครื่องก่อนอย่างก็ชั่วโมงนึงอะฮะก่อนเครื่องออกก็ฝั่งลูกเรือเขาก็ตรวจพวกอุปกรณ์ต่างๆในการทำงานของเขาไปตรวจไอพวกอะไรอาหารโหลดครบอุปกรณ์ต่างๆนักบินก็เหมือนกันดูอุปกรณ์ในการทำงานดูสภาพเครื่องโดยทั่วไปตามโฮสเตอร์แล้วก็โหลดไฟแผนช่วยโหลดไอแผนการบินเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเครื่องตามไอแผนที่เขาแพลนมาแล้วก็มาโหลดใส่คอมพิวเตอร์ว่าโอเคจะบินจากกรุงเทพ บินจากกรุงเทพไปสิงคโปร์ออกทางเส้นทางนี้มีแผนตามนั้นเสร็จฝั่งทางช่างเขาก็ตรวจข้างล่างเติมน้ำมันอะไรก็ว่าไปน้ำมันเสร็จก็มาแจ้งเราว่าโอเคเติมน้ำมันเสร็จแล้วพร้อมบอกผู้โดยสารข้างหลังดูเครื่องพร้อมก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงฮะก่อนออกก็จะเริ่มบอกผู้โดยสารอันนี้พูดทายเฉยเราคงไม่ต้องไปบอกว่าแก๊ส695แก๊ส691คือน้ำมันเครื่องบินคือน้ำมันเครื่องบินใช่ไหมมีแบบไม่ต้องไประบุอีกทีนะสำหรับเครื่องเจ็ตเนี่ยมีแบบเดียวมีแบบเดียวมีแบบเดียวคือมีโอเคสำหรับไม่ต้องระบุไม่ต้องระบุมันมีหลายแบบละมันมีหลายแบบมันมีหลายแบบแต่ว่าโดยทั่วไปของแต่ละสนามก็จะซัพพลายให้แบบเดียวซัพพลายมีซัพพลายอยู่แบบเดียวซึ่งก็มาตรฐานใช้กับเครื่องเจ็ตได้จริงแต่ว่าถ้ายังมีความแตกต่างคือว่าไม่ต้องสั่งว่าเต็มถังเท่านั้นเองอันนี้แปลกก็ต้องระบุว่าจะเอากี่ตันแต่ละไฟเอากี่ไฟนี้เอาบล็อกสิงคโปร์ครับ20ตันอะไรประมาณเนี้ย24 25มันใช้เวลานานมั้ยเนี่ยในการเติมไอ้20ตันเนี่ยสมมุตินะมันมีเรทของมันอยู่อะฮะไม่นานมากก็นี่คุยกันระดับคือ10นาทีไม่เกินนะก็เกินเหมือนกันครึ่งชั่วโมงนี้อ่ะเติมน้ำมันประมาณนะถ้ามันขึ้นอยู่กับว่ามันขึ้นอยู่กับว่าโอเคสมมุติโดยทั่วไปมันแล้วแต่แบบอีกไอ้แบบเครื่องใหญ่เนี่ยมันมีติดก้นถังเยอะกว่าแบบเครื่องเล็กเพราะว่ามันการเบิร์นมันอาจจะบินได้ระยะเท่ากันแต่น้ำมันมันใช้มากกว่าบินได้เวลาเท่ากันก็อาจจะต้องเติมสักสมมติมีติดถังอยู่สัก5ตันอาจจะเติมอีก15หรือ20ตันก็20นาทีอะไรประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าสมมติอย่างประเภทจัมโบ้380เติม100 100กว่าตันสำหรับไปยุโรปสำหรับอเมริกาอะไรเงี้ย ก็อาจจะไม่ทันคือช่างต้องแพลนเติมไว้ก่อนล่วงหน้าที่จะมาสั่งเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว่าต้องมีร้อยอัพต้องมีร้อยอัพเขาจะเติมไว้80-90ก่อนแล้วเรามาสั่งตัวไอ้ตรงไฟนอลอีกทีอันนี้ก็จะขึ้นละจริงดีเลย์ของไฟเนี่ยถ้าได้นึกออกมันก็ได้มี3สาเหตุเนาะสาเหตุที่1แมคานิกของคนของเรื่องเติมน้ำมันเพิ่มอะไรก็ว่าไปอันที่2ก็แบบเครื่องมันมาช้ากูต้องดีเลย์สามก็เป็นเรื่องของผู้โดยสารเป็นเรื่องของดราม่าที่สนามบินที่ทำมันสายได้แต่ว่าแฟกเตอร์ของเครื่องที่ว่าเติมน้ำมันหรือว่าอะไรน้อยส่วนใหญ่ไม่ค่อยคือเกิดจากเครื่องเสียมากกว่าเกิดจากเติมน้ำมันไม่ทันน้ำมันเป็นรูทีนอยู่แล้วที่แบบว่าทำปกติไม่ค่อยเป็นปัญหาส่วนใหญ่ก็คือแบบเอามาถึง
มีส่วนที่เสียส่วนนี้เช่นสมมติอะไรดีได้อย่างว่าไม่ใช่แตกอะต้องบอกว่ายางต้องเปลี่ยนดอกยางหมดแล้วนี้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนก็อาจจะใช้เวลาคือโอเคมันมีเวลาตั้งแต่เครื่องมาจอดจนถึงเครื่องออกอีกทีแล้วแต่ว่าเขาเอาไฟล์ไหนต่อไฟล์ไหนเพราะว่าเครื่องมันก็จะมาจากอีกไฟล์นึงมาต่ออีกไฟล์นึงเปลี่ยนชุดลูกเรือเปลี่ยนลายไฟช่างก็ต้องมาดูตรวจเครื่องโอเคเฮ้ยต้องเปลี่ยนยางนะหรือคอมเพลนของไฟล์ที่แล้วว่าตรงนี้มันเสียอยู่ก็จะมีล็อกบุ๊กที่เป็นคอมเพลนของว่าเฮ้ยซิสเต็มนี้ทำงานไม่ปกติตรวจสอบหน่อยตรวจสอบแล้วเสียต้องเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ต้องเปลี่ยนระบบต้องเปลี่ยนนั่นใช้เวลาไม่เท่ากันซึ่งไม่รู้ล่วงหน้าว่าเช่นสมมติว่าเขามีกราวไทม์จากไฟนี้ไฟนี้อยู่ชั่วโมงครึ่งเอาลงมาเกิดเจอระบบใหญ่มันต้องเทคไทม์มากกว่านี้ก็อาจจะ1ดีเลย์2เปลี่ยนเครื่องแต่เปลี่ยนเครื่องก็คือดีเลย์เพราะว่าเปลี่ยนเกรดเปลี่ยนอะไรกันวุ่นวายเลยนะเพราะว่าเครื่องต้องเอาแล้วของต้องไปโหลดฝั่งนู้นเอาของอาหารอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทำไมไม่เตรียมไว้ก่อนมันใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องนี่ก็อย่างนี้อดีเลยชั่วโมงเหมือนกันอ่ะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งธรรมดาพอเราขึ้นไปแล้วปุ๊บก็ว่างแล้วไงสมมติเสร็จโหลดติดประตูผู้โดยสารพร้อมขออนุญาตดังวิทยุพุชออกมาสตาร์ทเครื่องแท็กซี่ไปวิ่งขึ้นตอนนี้เป็นโน้มหมดแท็กซี่เครื่องไปไอ้ตรงแท็กซี่โอเคครับแต่หมายถึงว่าจังหวะที่แบบว่าข้างหน้าเป็นของเราแล้วรันเวย์เป็นของเราแล้วเราจะเอาเครื่องขึ้นอันนี้น่าจะออโต้หมดแล้วก็ยังเป็นแมนนวลอยู่ดีคือโอเคแท็กซี่เลี้ยวเข้าไปตั้งตัวในรันเวย์แมนนวลมาเวลาเทคออฟก็ยังใช้แมนนวลเพราะว่ามันต้องมีจังหวะที่คริติคอลที่อาจจะต้องตัดสินใจเช่นวิ่งไปปุ๊บเครื่องยนต์เฟลกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องการรีแอคที่แบบว่าค่อนข้างแล้วก็ human error ได้เกิดขึ้นแล้วเกิดไม่ทันขึ้นมาใช่แต่ทำได้ไหมเทคโนโลยีกดปุ่มทำได้ไหมเทคโนโลยีมันเขาก็ไม่ได้ทำนะเขาก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาให้ทำไม่ได้สร้างขึ้นมาไม่ได้มีออโต้สำหรับการเทคออฟOkay. อาจจะอย่างนี้อาจจะเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่ได้มันก็จำกัดเช่นสมมติรันเวย์มันกว้างสัก3กิโลเงี้ยมันจะเป๋ออกไปบ้างอะไรไปบ้างออโต้อาจจะก็ได้ไม่เป็นไรแต่นี่รันเวย์มันก็60 เมตรออกไปนิดเดียวมันก็โดยเครื่องเองปีกมันก็60เมตรแล้วพี่ออกไปนิดเดียวมันก็จะหลุดพื้นที่แหละหลุดพื้นที่แล้วด้วยความเร็วโดยอะไรมันจะไม่ทันแหมอย่าว่าแต่นั่นเลยคนเองก็โอเวอร์ไรด์บางทีถ้าฟอสมันมากๆก็มีหลุดแลนเวย์อะไรก็มีบ้างพอขึ้นไปเสร็จแล้วเราก็พยายามไต่ระดับให้เร็วที่สุดแหละใช่ไหมฮะด้วยหลักการก็ระดับที่ไม่รู้ระดับไหนก็ไม่รู้แหละมันลิมิตด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องแล้วเราก็ปกติมันก็จะคือคามทรัสฟูลทรัสข้างหน้าแล้วก็แล้วแต่แหละน้ำหนักมากมันก็ไต่ช้าน้ำหนักน้อยมันก็ไต่เร็วมันกลับมาคำถามที่เมื่อกี้ก็คือแต่ต้นก็คือว่าก็งานเราก็จบแล้วไงพอเทคออฟไปสัก5-10 วิส่วนใหญ่ก็ใส่ออโต้พายโลตอ่ะเพื่อจะได้ลดเบิร์กโหลดคราวนี้ก็จะมามอนิเตอร์ได้นั่นมากขึ้น2คนช่วยกันดูแล้วก็ออโต้พายโลตตั้งแต่เครื่องแอร์บอร์นนะแอร์บอร์นไปปุ๊บก็ออโต้พายโลตแล้วมันก็จะไปเมนเทนที่ cruising altitude ของเลเวลนั้นถามว่าทำอะไรก็มอนิเตอร์อ่ะมันเป็นงานแล้วครับนี่คือหน้าที่คือมอนิเตอร์จะบอกว่าไม่ทำงานคือคำว่ามอนิเตอร์คือมันก็ต้องดูว่ามันแดงหรือมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าจะบอกไม่ทำงานก็ไม่ใช่มีมันก็เตือนแหละจริงๆแล้วเขาก็มีมันก็มีเสียงมีแสงมีสีอะไรมาเตือนแต่อันเนี้ยที่คนมักจะต่อว่ากัปตันหรือว่าประชดประชันเนี้ยคืออย่างที่คุณโน้ตโดมก็คือออกมาพูดละกัปตันก็จะบอกว่าอินฟอร์มคนในเครื่องบินแล้วอะสถานการณ์จะเป็นอะไรนะใช้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเท่าไหร่ถึงกี่โมงแต่ทำไมมักจะพูดไม่ค่อยชัด ทำไมมักหรือว่าเครื่องเสียงมันเป็นอย่างนั้นเสียงมันจะแบบเราก็ไม่เคยฟังเอ๊ะเราก็เคยขึ้นบินอื่นแล้วก็ได้ยินแล้วแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแต่เข้าใจได้ว่านึกถึงว่าคือไม่ใช่ไม่ชัดด้วยแอคเซนต์ไม่ใช่ไม่ชัดด้วยแบบว่าการพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดด้วยแต่คุณภาพเสียงที่ออกมาผมว่าเขาออกแบบมาให้ส่งเสียงได้แค่นี้พอส่งเสียงได้มันไม่มีความจำเป็นต้องเหมือนการคอนเสิร์ตอาจจะแบบว่าไม่ได้ออกแบบ
sound environment ว่าลำโพงติดถ้าเทียบแต่ถ้าเทียบเลยนะเสียงกัปตันเนี่ยกับเสียง air hostess เนี่ยมันต่างกันนะคือเสียงกัปตันเสียงกัปตันมันจะแบบว่าคุณภาพเสียงกับสู้เสียงกับแอลเซ่ไม่ได้คือแต่เอาเข้าจริงผู้ฟังท่านไหนเห็นต่างกับผมลองบอกมาผมว่าเสียงแอลเซ่ที่เวลาประกาศจริงจริงในเรื่องของการใส่เข็มขัดใช่ใช่เพราะจะได้ยินครบถ้วนชัดเจนแต่เสียงกัปตันที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เดี๋ยวผมจะไปปรับปรุงในการไม่มันอาจจะเช่นคือเนื่องจากไอตัวแต่ไมค์มันก็เหมือนกันนะมันก็ไมค์รุ่นเดียวกันนั่นแหละไมค์รุ่นเดียวนั่นแหละไอ้ที่เป็นเหมือนหูฟังโทรศัพท์พูดขึ้นมาอย่างเงี้ยถามว่าเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดไม่มีนี่ไม่ใช่ประเด็นอะไรเลยแต่เป็นข้อสังเกตของคนนะได้ไม่ได้อาจจะแบบว่าข้างในพูดไม่รู้สิเสียงดังเสียงเบาไม่เข้าก็ไม่รู้อันนี้ที่เจอเลยก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ย in-flight entertainment ดีมากดูก็ดูไปตรงจอละกันคือคุณแม้กระทั่งการออกมาประกาศว่าการใช้เข็มเองในนักชูชีพโดยสารเนี่ยปัจจุบันแทบจะต้องดูแทบจะไม่มีคนสาธิตแล้วถ้าเป็นเครื่องใหญ่เนี่ยไม่จำเป็นแล้วดูที่จออะไรแต่อย่างหนึ่งที่เจอคือว่าเราดูหนังอยู่อ่ะแล้วเราเสียหูฟังแล้วก็ทันใดนั้นเองก็มีกัปตันหรือแอร์โฮสเตสประกาศฉุกเฉินหรือว่าประกาศอะไรสักอย่างเนี่ยเสียงเนี่ยเราปรับให้ดูอินฟลูเอนเซอร์เทนเมนต์โอเคแล้วแต่เสียงกัปตันที่มาจะดุ้งเฮือกเลยนะแบบโอ้โหตกใจนะแบบคือใช่โดยทั่วไปเสียงพวกนี้มันจะดังกว่ามันเหมือนกับว่าเขาปรับเลยว่าประมาณนี้คนเอาให้คุณปรับยังไงเนี่ยมันจะปึ้งเลยโอ้โหตกใจเพื่อต้องการคือก็แต่เขาทำอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าต้องการเทคแอทเทนชั่นแต่ว่าก็อย่างว่าแหละใช่ผมก็ถ้าใส่หูฟังอยู่นะมันจะดังมากเลยบางทีต้องถอดออกจะดุ้งเลยเออต้องถอดออกก็ไม่รู้จะแก้ยังไงใช่มันเป็นแล้วก็ไหนเดียวกันสร้างใหม่เนี่ยเนี่ยเราเป็นกัปตันกล้าพูดมั้ยเนี่ยใช้มือถือได้ยังมันกวนจริงเปล่าเอาว่าโอเคตาม regulation ของต่างแล้วแต่สายการบินก็ยังระหว่างการ take off landing สัญญาณมันก็จะมีไอ้ no portable device อยู่ไอ้สัญญาณทรายถามว่ามันการไม่ดีกว่าแก้มากกว่าหรือไงก็น่าจะคือมันอาจจะ regulation ตามเทคโนโลยีไม่ทันก็ได้ถ้าเพราะเดี๋ยวนี้เอาละมีอินเทอร์เน็ตให้แล้วมีวงไวฟง Wi-Fi จะไปจับใครได้ว่าไฟหมดคือถามผมเอาจริงๆแบบเดี๋ยวก็มินดำมากอ่ะไม่ต้องการนั่นอีกพี่ไม่อยากให้มีปัญหากับต้นสังกัดหรือเจ้าของบริษัทเขามาบอกแต่ว่าโดยทั่วไปในฐานะที่กัปตันพูดได้ก็การวิธีว่าแก้มากกว่าใช่ไหมคือไม่มันอีกอย่างนึงมันอาจจะได้ประโยชน์หลายส่วนในแง่โอเคถามว่ามันกวนระบบการนำร่องจริงไหมเลยไหมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เหตุผลหลักแล้วสำหรับเพราะว่าแต่มันมีประเภทมันกวนระบบสื่อสารเพราะว่าเสียงไอ้นึกถึงเสียงไอ้โทรศัพท์ออกลำโพงอ่ะปุ๊บ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 ใช่ไหมเวลามันส่งสัญญาณออกอะไรเงี้ยมีแต่ว่ามีอย่างนั้นมีมันมีผลโดยตรงเลยไหมก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือก็อาจจะกลางๆของความรุ่มก็แหมสัก5นาที10นาทีอยู่จะต้องโทรบอกกันตอนนี้หรือถ้าขนาดนั้นเลยไหมก็คงไม่ต้องเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งสมมติโอ้ทุกคนใช้หมดเลยแอร์เทนทันนี่จะฟังเรื่องเซฟตี้ซีเคียวริตี้ต่างๆประกาศต่างๆก็ลดไปทุกคนกระจิบมือถือของตัวเองคนหนึ่งใช้ได้ที่เหลือเอาไหมที่เหลือก็เอาอะไรเงี้ยเอาถ้าประมาณนั้นเหตุผลที่ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าเป็นเหตุผลจริงนั่นแหละคือฟังมาเขาบอกว่าไอ้ช่วง take off กับ landing เนี่ยมันเป็น critical moment ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกัปตันอยากจะให้ทุกคนทำตามที่สั่งก่อนทีนี้ถ้าทุกคนมัวแต่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่มาฟังเฮ้ยมันเครื่องบินกำลังมีปัญหาคุณต้องฟังก่อนทุกคนก็ควรจะ pay attention แต่เรื่องความปลอดภัยมันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้ใส่หูฟังฟัง iPod เนี่ยก็แบบก็อย่าเลยคืออยากเขาอยากให้เราอยู่เขาก่อนก็เหมือนไอ้ Infinite Entertainment ดูหนังอยู่เวลามีประกาศจากลูกเรือมันก็แทรกขึ้นมาเป็นใช่เป็น priority ที่สูงกว่าดูหนังก็ทีนี้ก็เรื่องของมอนิเตอร์เนี่ยปกติก็คือว่าพอเครื่องบินไปสิงคโปร์แล้วนะระหว่างทางนั้นก็คือเรามอนิเตอร์ใช่ไหมแต่ยังถามว่ามันต้องแบบว่าซีเรียสเหมือนตอนทึ่งก็ไม่เยอะขนาดนั้นละแต่ทีนี้ดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างทางผู้โดยสารเมาเหล้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเทคมันโดยเทคแคร์โดยพนักงาน
ข้างหลังมันจะมาไม่ถึงเท่าไหร่หรอกเขาก็ดูแลข้างหลังเช่นเขาควรจะรู้แหละเขาต้องแก้ปัญหาใช่ใช่ใช่เพราะทุกคนมีมันเป็นงานในหน้าที่มีโปรเซสระดับนึงมีประสบการณ์ในการจัดในการดีลกับผู้โดยสารมีปัญหาเรื่องมากเรื่องน้อยเรื่องอะไรอันนี้ลงแล้วเราต้องทำงานแล้วยังลงลงสักก็เราดูเวลาคือระหว่างทางนอกจากมอนิเตอร์ก็คือผู้วิทยุติดต่อแอร์ทราฟิกคอนโทรลอ๋อเหรออาจต้องพูดเพราะว่าเขาก็จะคอนโทรลพื้นที่ว่าเครื่องนี้ถึงไหนแล้วตรงไหนแล้วกำลังจะเปลี่ยนจากกรุงเทพโซนตรงนี้ไปคือไอ้แล้วอย่างไทยเรดาร์เนี่ยมันอยู่ตรงทุ่งมหาเมฆแล้วอย่างเมืองไทยเราไปสิงคโปร์เราผ่านมาเลยแล้วต้องคุยกับมาเลยได้ไหมต้องคุยกับมาเลยอ๋อเราคุยด้วยต้องคุยกับมาเลยเพราะว่าแต่ละคนมีออโตเรตี้เหนือน่านฟ้าของตัวเองเป็นการบอกว่าเราอยู่ระดับใช่ใช่เพราะแต่ไกลๆก็ใช่ไม่แต่เขาต้องคอนโทรลเครื่องเราและเครื่องอื่นๆระยะห่างให้เป็นไปตามกฎด้วย oh. เพราะว่ามันแชร์พื้นที่กันเยอะสายการบินอื่นๆในกรุงเทพญี่ปุ่นเนี้ยคุณคุยกันตลอดทางเลยนะครับกี่ประเทศอ่ะลาวเวียดนามเข้าจีนหน่อยนึงไปเข้าฮ่องกงไทเป ค่อยเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ย ก็ต้องบอกแจ้งเพราะว่าเข้าน่านฟ้าเขาก็ต้องเขาก็ต้องรับรู้รับทราบว่ามีเครื่องนี่มันนานมากเลยเดี๋ยวพอลงสิงคโปร์แล้วจะลงแล้วจะลงก็ขออนุญาตลงขอเรียกดีเซนเคลียร์แลนซ์ก็ให้ลดระดับลงมาตามเขาก็ค่อยๆให้เป็นโอเคมันเป็นเรื่องการคอนโทรลการคอนโทรลของเรดาร์นะก็เราก็บินลงมาแล้วเขาก็จะเคลียร์ให้ทำการลงในรันเวย์นี้ด้วยเส้นทางการบินแบบนี้เราก็บินตามนั้นแล้วก็จับตัวหมายถึงว่าเช่นลดความเร็วลงเรียกอุปกรณ์ต่างๆเช่นแฟลปเช่นเกียร์ไอ้หมายถึงว่าไอ้แลนดิ้งเกียร์ไอ้ล้ออ่ะกลางล้อกลางอะไรนี่ไม่ต้องพูดถึงดราม่าว่าล้อไม่กลางนะซึ่งก็เข้าใจว่ามีบ้างมีบ้างต้องแล้วไม่เดี๋ยวฟังโอ้โหทำไมเคสมันเยอะจังว่าเครื่องบินเนี่ยก็มีคือมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่าโอเคเปอร์เซ็นต์มันโหบินวันนึงเป็น100ไฟลท์ไม่ค่อยเกิดหรอกครับไม่มีหรอกน้อยมากก็อาจจะมีบ้างเค้าหามยำร้ายก็แก้ปัญหาไปกลางไม่กลางไม่จริงๆไม่กลางนี่มันส่วนใหญ่กลางแหละแล้วก็โอเคไม่ล็อกหรือมันมีระบบซัพพอร์ตเช่นแมนนวลกลางสิหรืออะไรเงี้ยมีระบบสำรองที่2ที่3เพื่อที่จะเอาลงได้กลางแล้วไม่เก็บยังเกิดแต่กลางแล้วไม่เก็บมันจะไปต่อไม่ได้เพราะมันจะกินน้ำมันมากขึ้นแล้วจะไปไม่ถึงส่วนใหญ่ก็จะกลับมาลงกลางแล้วมันแบบเก็บไม่ได้คือหมายถึงว่าวิ่งขึ้นแล้วเราเก็บล้อล้อไม่เก็บไว้แต่นี่ไม่ไปเราจะกลับมาใช่ใช่โดยทั่วไปจะกลับโอเคมันจะมีวิธีแก้ปัญหาก่อนแหละรีเซ็ตมันได้ไหมระบบที่หนึ่งระบบที่สองลองดูสุดท้ายถ้ามันนั่นจริงๆก็ค่อยตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีการเช่นไม่ไปต่อก็กลับมาลงสุวรรณภูมิหรือก็มีอย่างของแต่นั่นมาจากเชียงใหม่จะมากรุงเทพขึ้นมาไม่กลางก็ไต่ขึ้นมาก่อนแหละแล้วก็มาคิดดูว่าน้ำมันถึงไหมกรุงเทพเพราะมันสั้นไงครับมันอาจจะถึงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาแก้ไขได้คือมันไปเก็บได้ข้างบนก็ไปต่อก็บินมาถึงอะไรเงี้ยไม่งั้นก็อาจจะต้องกลับเชียงใหม่คือออกจากกรุงเทพเนี่ยตัดสินใจกลับมากรุงเทพเนี่ยมันง่ายกว่าออกจากสเตชันเพราะว่ากลับไปแล้วที่สเตชันช่างมันไม่ได้พร้อมเหมือนที่โฮมเบสอะไรอย่างเงี้ยมักจะเป็นคำถามที่เคยอ่านเจอไหมบางทีบินไปเกินครึ่งทางแล้วก็ลงเลยไม่ได้เฮ้ยทั้งอะไหล่ทั้งคนมันไม่ได้พร้อมนะกลับมาที่เดิมดีกว่าที่เคยได้ยินก็อย่างเหมือนเมื่อครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ลอนดอนที่มีแชร์รูปกันออกมาต้องดับน้ำมันแล้วก็กลับมาลงที่กรุงเทพคือออกไปแล้วล่ะไฮดรอลิกรั่วหนึ่งระบบคือเนื่องจากมันอาจจะผมไม่ทราบรายละเอียดมากมายนะแต่เข้าใจว่าคือมันไกลอ่ะคุณถ้าต้องบินท่านี้ไปอีก10ชั่วโมงเนี่ยกลับมาดีกว่ามั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นดราม่านิดนึงเพราะว่ามันมีการดำน้ำมันมันเป็นดราม่าเรื่องแบบว่าน้ำมันมันเปลืองมั้ยมันกระทบสิ่งแวดล้อมก็เอาว่าไปมีคนเคยบอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องรูทีนที่มันเกิดขึ้นประจำเพียงแต่ว่าข้อมูลมันไม่เคยสื่อออกมาพอเดี๋ยวนี้พอมันมีการแชร์ข้อมูลมากขึ้นคนเลยกลัวมากขึ้นแต่จริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่นักบินเค้ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปหลายๆเรื่องนะผมไม่ได้พูดถึงเคสนี้นะก็เกิดขึ้นได้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้แล้วก็มีวิธีแก้ปัญหากันตาม
ตามลำดับขั้นตอนนะลำดับขั้นตอนอาจจะเกิดขึ้นได้คือส่วนใหญ่นะไม่เกิดหรอกผมบินมาตลอดชีวิต10ปีเนี่ยติดน้อยมากเรียกว่าอาจจะมีสักหนหรือ2หน3หนเท่านั้นเองอ่ะตลอด10กว่าปีที่บินมาแต่ก็อีกอย่างบางคนเจออยู่นั่นก็มีก็มีอะไรนั้นเลยวะก็มีก็เจอบ่อยเจอบ่อยกว่าเอาเจอบ่อยกว่าผมเป็นเคสประเภทแบบว่าจะน้อยน้อยเมื่อกี้เราเทคออฟเนี่ยไม่ออโต้งั้นแลนดิ้งก็ยิ่งไม่ออโต้แต่แลนดิ้งมีออโต้อ้าวไม่งั้นไปเฮ้ยไปได้ไงวะคืองี้แลนดิ้งน่าจะยากกว่าด้วยซ้ำคือแลนดิ้งมีออโต้เพราะว่าคือมันคราวนี้มันไม่ได้อิงกับเครื่องบินอย่างเดียวมันมีระบบนำร่องที่มีสัญญาณมาจากภาคพื้นว่าเฮ้ยอยู่เกาะกลางรันเวย์เนี่ยเส้นนี้แล้วก็แนวร่อนแนวนี้เป๊ะมันใช้ visual reference โอเค take off ก็ visual reference เหมือนกันหมายถึงว่าต้องมองเห็น landing เองก็คือถ้านักบินมองไม่เห็นสนามเลยสมมุติว่าหมอกลงจัดบินลงมาเนี่ยบางพื้นที่เขาหมอกหนาอย่างในยุโรปในอะไรเงี้ยไม่เห็นสนามเลยแม้ว่า GPS จะ accuracy แม้ว่าสัญญาณจากภาพพื้นจะนำร่องมาเราก็เห็นแล้วว่ามันเกาะมาตามนี้แต่ว่าถามว่ากล้าไม่ว่าแบบไม่เห็นอะไรเลยอ่ะปล่อยให้มันคือถึงพื้นก็ยังเป็นหมอกนึกออกมั้ยฮะกูจะรู้ได้ไงว่าไอ้ตรงที่เราจะไปแปะเนี่ยมันคือรันเวย์จริงๆมันอาจจะอยู่ป่าข้างๆก็ได้แบบเบี้ยวแบบความแม่นยำไม่เคลื่อนไปหน่อยนึงมันก็ลงไปก็แย่แล้วอ่ะเออทีนี้แต่ว่าโอเคพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันมีข้อจำกัดเพราะว่าคืออาจจะพ้องนี้ก็ได้ว่าไอ้ตอนวิ่งขึ้นอ่ะถ้าอากาศไม่ดีไม่ขึ้นอยู่บนพื้นก็ปลอดภัยดีแล้วอ่ะแต่พอไอ้อยู่บนฟ้าแล้วเนี่ยต้องเอาเครื่องมาลงให้ได้เพราะว่ามันอยู่ได้ไม่นานหรอกบนฟ้าเนี่ยจนน้ำมันมันหมดเพราะนั้นข้อจำกัดเช่นถ้ามองไม่เห็นคราวนี้มันก็จะมีเครื่องช่วยเดินอากาศต่างๆว่าเพิ่มขยายลิมิตของมนุษย์ว่าคุณไปเห็นต่ำกว่านี้ได้ไหมหรือแบบไม่เห็นเลยก็มีนะฮะเดี๋ยวนี้แบบว่าเรียกว่าแบบยอมมันเลยออโต้ทุกอย่างเลยแคทเทอรี่สูงสุดเลยคือให้มันออโต้แลนด์แล้วแบบมาเห็นก็คือแบบเห็นไฟดวงเดียวตรงไฟกลางรันเวย์อะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคมันก็จะต้องเชื่อมั่นว่าไม่ใช่เชื่อมั่นมันต้องผ่านเกณฑ์ว่าระบบคุณต้องครบพื้นกราวด์ฟาซิลิตี้ต้องแบบว่าฟูลฟิลทุกอย่างอะไรเงี้ยการเทรนนิ่งการอะไรทุกอย่างก็ปล่อยให้เครื่องมันลงไปเลยแต่ว่าเครื่องเนี่ยต่อให้อากาศดียังไงมันก็ออโต้แลนด์ด้วยตัวของมันเองได้okay. ปล่อยมันเฉยๆมันก็ล่อนไปตามพอถึงจุดที่อะไรอ่ะที่มันต้องเงยที่มันต้องลดทอนเลทให้มันไม่กระแทกแรงมากเนี่ยอย่างเช่นเลทมาปุ๊บก็ลดไปแล้วก็แตกเนี่ยอันนี้มันทำออโตเมติกได้เองหมดแล้วเราทำก็ชักส่วนใหญ่ก็จอออโตเมติกส่วนใหญ่เราแมนนวลเหมือนแบบว่ามันก็เป็นฝีมือของนักบินจริงๆเวลาลงไอ้ที่ลงแรงๆนะใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นคือถ้าเครื่องบินให้เครื่องบินส่วนใหญ่มันก็จะลงได้ตามมาตรฐานของมันอ่ะมันก็ลงได้ประมาณเนี้ยแล้วเราเป็นนักบินนะแล้วเราไปนั่งใส่นั่งคนอื่นบินเนี่ยเราจะมีด่าไหมไอ้นี่มันขับห่วยเราบอกได้อย่างนั้นเรื่องแฟกเตอร์มันเยอะจนเกินไปก็ไม่ต้องถามว่าเวลาเป็นผู้โดยสารขับห่วยในแง่ที่ว่าลงแรงขึ้นลงแรงเออคนก็จะด่าแค่ตอนนี้เพราะว่าระหว่างไฟมันรู้สึกมันไม่ค่อยรู้สึกมันก็ไม่รู้สึกบ้างเช่นทำไมไฟนี้แบบความกดอากาศมันมากน้อยแต่ว่าโอเคมันส่วนใหญ่มันเป็นออโตเมติกจะว่าเอ๊ะบินไม่ดีก็ไม่ถูกก็โอเคก็มีส่วนใหญ่ก็ถ้าสมมตินั่งเป็นผู้สารก็ลุ้นว่ามันจะนิ่มหรือมันไม่นิ่มแค่นั้นนะฮะมีคนรู้จักพันยาผมนี่แหละไม่ต้องบอกว่าอาจจะบอกว่าเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันมากกว่าลงแรงโอเคเห็นอกเห็นใจมันชีวิตมันคืออันเนี้ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่านะแต่อย่างแต่พันยาพี่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยไอเอเชียเนี่ยลงนิ่มทุกครั้งมันเป็นสายการบินด้วยวะทุกพี่งงนะมันน่าจะเป็นคนไม่บ่อยเป็นสายการบินนะไม่เคยนั่งเลยนะหรือว่าไอ้เครื่องบินออสอย่างที่บอกอย่างแอร์เอเชียเนี่ยเขาใช้เครื่องเดียวกันหมดใช่เครื่องแบบเดียวกันหมดก็ไม่น่าจ่านะเอาแต่ว่าในฐานะเป็นผู้โดยสารในฐานะเวลานั่งผู้โดยสารบางเครื่องก็นิ่มตลอดก็มีคือคราวนี้เป็นแบบละคราวนี้เป็นเรื่องแบบละมันบินง่ายบินยากไม่เหมือนกันยกตัวอย่างสมมติว่า747 737อะไรพวกนี้747
747 380อะไรเงี้ย380เงี้ยลงนิ่ม340นิ่มตลอด7ต้อง7อะไรเงี้ยน่าจะใช่ก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ในแง่ที่ว่ามันง่ายยักแต่มันไม่น่าจะเป็นแบบคาเท่แลนดิ้งดีกว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์เงี้ยไม่ใช่เนาะเป็นคราวมากกว่าเอาต้องถือว่าได้นั่งเครื่องลงนิ่มก็ดีแล้วพอลงแล้วก็หมดงานแล้วล่ะอ่ะก็แท็กซี่เข้าจอดอะไรเปิดประตูปุ๊บอาจจะมีรูทีนนิดๆหน่อยๆที่เราต้องล็อกอะไรบางอย่างจ้าอ่ะก็ลงจอดปุ๊บข้างหลังเขาก็ออกอะไรอ่ะมีผู้โดยสารออกผู้โดยสารออกจากเครื่องก็ส่งคราวนี้เรื่องมันก็ไม่ใช่แล้วเรื่องวิวแชร์เรื่องอะไรก็ว่ากันไปข้างหลังข้างหน้าก็ลงล็อกคอมเพลนมีเครื่องเสียเครื่องอะไรไหมมีอะไรพิเศษโหลดมาที่จะต้องไปดูแลอะไรเนี้ยก็มีนิดหน่อยไม่เยอะละฮะไม่เยอะละก็หมดแล้วงานแต่เราจำเป็นต้องไปลงคนสุดท้ายไหมไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวแต่ส่วนใหญ่ก็ลงคนสุดท้ายก็ลงคือไม่ถึงก็ลงคนสุดท้ายแต่ว่าผู้โดยสารก็ลงเยอะไม่ใช่ไม่อ๋อเหรอคือลงก็แหมอยู่เดินแซงผู้โดยสารเอากัปตันเลื่อนไปไหนชุดนี้เห็นชัดเจนแล้วคุณเป็นใครแต่ว่าโอเคส่วนหนึ่งก็คือต้องดูแลไม่ใช่มันอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้โดยสารยังอยู่เราก็เผื่อเกิดเหตุเช่นมันไอตัวน้ำมันรั่วอ่ะสมมติไม่ถึงกับไฟไหม้น้ำมันรั่วขึ้นมาเราก็ต้องดูต้องคอยดูแลอยู่ดีแหละแต่เราไม่ใช่คนแรกหรอกแค่อย่างนั้นใช่ใช่ท้ายอาจจะไม่สุดท้ายแต่ใช่ท้ายจนก็คือรอผู้ชายหมดแล้วก็แผลลูกเรือคราวนี้ไม่เกี่ยวแล้วกัปตันลงก่อนลูกเรือลงก่อนไม่เป็นประเด็นแล้วเพราะคือประเด็นคือมันหมดงานที่ต้องดูแลแล้วผู้ชายลงหมดแล้วก็ไม่มีแล้วลูกเรือลงไปมันก็ไปด้วยกันแหละลงก่อนลงหลังเดี๋ยวแล้วเราก็อาจจะไปเข้าอิมิเกรชันเข้าประเทศเขามีก็มีช่องพิเศษนิดหน่อยก็มีช่องที่เป็นมีช่องสำหรับลูกเรืออีกช่องหนึ่งส่วนใหญ่ทุกประเทศก็จะมีช่องลูกเรือที่ไม่ได้ปลดผู้โดยสารแต่ว่าก็แล้วแต่บางทีก็ถ้าลูกเรือไม่มีลูกเรือเขาก็ผู้โดยสารเข้าพอถ้ามีนี่มาก็ส่วนกระโปรงกระเป๋าเราก็รับเหมือนเขาก็รับเหมือนกันเพราะว่ามันก็มาใต้เครื่องถ้ามีกระเป๋าโหลดแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีกระเป๋าโหลดเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นกระเป๋าลากที่ขึ้นก็เต็มที่เลยจะเป็นยาเสพติดปืนกับตันขนเต็มที่เลยแหมก็ติดคุกเหมือนกันนะครับเข้าไปก็ติดคุกนะโดนจับโดนอะไรก็ไม่ใช่ว่ามีข่าวสายการบินหนึ่งในภูมิภาคแบบว่าขนของผิดกฎหมายก็มีแต่ว่าไม่ของบ้านเรานะก็เคยมีข่าวอะไรเงี้ยในภูมิภาคไม่ได้คุ้มเลยใช่ผมก็ทำงานไม่คือคนงานทุจริตมันได้พูดตามตรงนะขนของพวกนี้พี่ว่าแหมโอเคคุณอาจจะบอกว่าเมืองไทยหาปืนง่ายแต่คนทั่วไปจะพกปืนมันก็ไม่ได้เพื่อนเราไปไหนแต่ไหนเราไม่ได้มียิ่งบินจะเอาปืนไปจับมันจะปืนมาปืนมันไม่ได้แหมปืนมันก็ไม่ได้ผ่านมาตั้งแต่ไอ้สแกนไอ้เอ็กซเรย์ส่วนใหญ่ที่มักจะแซวๆกับตันหรือว่าทั้งงานมันไม่ใช่พวกนี้หรอกมันจะเป็นการแซวว่าเฮ้ยขนไอโฟนให้หน่อยได้ไหมขนไอโน่นไอ้นี่ให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบของใหญ่อย่างนั้นซะมากกว่าซึ่งนั่นมันก็เป็นเรื่องของ judgment ส่วนตัวแต่ละคนไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณเป็นกัปตันแล้วคุณขนได้มากกว่าเขาไม่อันนั้นก็เป็น judgment ก็ลิมิตเท่ากันอยู่ในกฎหมายเดียวกันแหละในกฎหมายเดียวกันก็ถูกจับก็ปรับอะไรเหมือนกันนะฮะมันมีหลายเรื่องอีกอยากถามเลยมัน2ชั่วโมงแล้วนานมากแล้วแบบเหนื่อยแทนเอาสั้นๆง่ายๆเครื่องบินที่เพิ่งตกไปอย่างปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียแอร์ไลน์370หรือพวกลงไปของแอร์เอเชียเนี่ยหรือว่าincident ต่างๆที่เกิดขึ้นมันทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยความปลอดภัยของการบินนี่มันอาจจะไม่ได้ดูสวยหรูเหมือนอย่างในฐานะที่เราเป็นคนบินเหมือนกันผมว่าคุณเห็นใจเขามากกว่าคนอื่นนะใช่ๆเวลามีเคสมีอะไรก็จะแบบก็จะติดตามประมาณหนึ่งว่าแบบเพราะว่ามันเกิดจากอะไรวะอันเราก็กลัวเหมือนกันไม่แล้วทุกคนก็จะต้องมาถามว่าเฮ้ย MH มันไปไหนก็อยู่นั่นแหละนั่งอยู่นั่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่เป็น exactly คือคนก็มักจะนึกว่าไอ้อยู่ต้องมีข่าววงในไม่มีอะฮะมันก็ติดตามจากสื่อสาธารณะอาจจะมีแบบคือไอ้พวกประเภทอะไรอะข้อมูลการบินที่มันออกมาทีหลังมันโอเคอะอาจจะเข้าถึงได้แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีเว็บนะพวกแต่ที่เราได้เปรียบคนอื่นก็คือสมมติฐานต่างๆนานาเราจะตัดได้ไอ้นี่มันไม่ใช่หรอครับไอ้นี่ไปไม่ได้นี่ไม่ได้นี่แบบนี้ใช่อันนี้ไม่น่าเป็นไปได้หรืออันนี้อะมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดจากเหตุนี้อะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ก็คือรับรู้เพื่อเป็น lesson learn เป็นอะไรเงี้ยฮะไม่ได้ว่าอะไรล่ะแล้วพันยาหรือพ่อแม่เวลามีข่าวเงี้ยเขาจะตกใจแล้วก็มาถามเขาจะกลัวแทนเราเยอะไหม
มีอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างอาจจะมีรู้สึกแบบว่ารู้สึกหวั่นๆว่าแบบเอ๊มีเขตแต่ว่าเหมือนคนลูกเรือหรืออะไรเงี้ยเขาลูกคือคนบินเองเนี่ยมันรู้สึกอีกอย่างนึงกับคนคือมันก็อยู่กับมืออ่ะถ้าเกิดเคสเราอ่ะมีหน้าที่แก้ปัญหาเราก็ต้องจัดการกันไปถ้าสมมติอย่างเช่นอ่ะสมมติว่าใครเข้าสภาพอากาศเกิดแล้วเสียนั่นโน่นนี่อะไรเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องแก้ปัญหาอีกอันนึงก็ low cost airline หมายถึง low quality pilot ใช่ไหมแหมพูดงั้นคือต้องบอกว่านักบินทุกคนไม่ว่าจะสายการบินใหญ่สายการบินเล็กผ่านตามมาตรฐานสากลในการคัดกรองในการคัดกรองใช่เพราะว่ามันมีอะไรล่ะคนควบคุมคุณภาพคือคุณต้องผ่านการฝึกการเทรนผ่านการตรวจสอบผ่านการซูเปอร์ไวส์มาจากซึ่งมีจากทั้งภายในมีจากทั้งภายนอกอันนั้นพูดกลางๆแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็มีเหมือนกันที่นักบินจากสายการบินแพงเนี่ยไปบินโลคอสคือโลคอสต้องบอกว่าโลคอสมันอาจจะโอเคเซอร์วิสกับค่าตั๋วที่มันแตกต่างกันแต่ว่าตัวนักบินตัวเครื่องบินเครื่องบินมันก็รุ่นมาจากโรงงานเดียวกันแอร์บัสก็มาจากแอร์บัสยุโรปโบอิ้งก็อเมริกาแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าจะบอกว่าอะไรล่ะโลคอสมันไม่ได้จ่ายให้นักบินน้อยไปกว่าสายการบินใหญ่เพราะว่ามันคือตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงกันได้จ่ายน้อยคนก็แห่ไปคือทุกคนก็หาจุดที่อะไรล่ะที่ดีกว่าสำหรับตัวเองอาจจะย้ายสายการบินที่อันนี้เป็นคำถามที่ผมคุยกับเขาก่อนเข้ารายการว่ามันก็ต้องตอบกลางๆเหมือนกันนะคือจะไปบอกว่าจะบอกว่าเขาแย่ผมว่ามันก็ตอบยากมันก็เป็นการใส่ร้ายมันก็ไม่น่าใช่ขนาดนั้นก็ไม่เขาก็ไม่ได้แย่หรอกฮะเขาก็ทำปกติแหละก็อย่างมาเลเซียอะไรนี่ไม่ใช่สายการบินโลคอสใช่ใช่อะไรนี่สายเป็นแห่งชาติของเขาเหมือนกันใช่เขาก็มีมาตรฐานมีเกณฑ์เครื่องก็ใหญ่โหไม่ได้ว่าเครื่องแบบเอาเครื่องเสียเก่าๆ อะไรไปก็เครื่องมาตรฐานอะไรเงี้ยจะบอกว่าเขาฝึกเขาก็เทรนมาเกิดจากโอเคมันเกิดจากอะไรไม่แต่ว่ามาเลเซียก็พูดว่าไอ้มาเลเซียนั้นโดนไม่สายยิงอ๋อใช่นะอย่างนึงแต่ว่าโอเคไอ้ที่หายนี่370เนี่ยไอ้ที่หายนี่ก็ไม่คือไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาแรงจูงใจบ้างหรือสาเหตุจริงๆแท้ๆเพราะว่าเขายังไม่จนปัจจุบันนี้นะจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เจอมีนาคมนี้ครบ1ปีแล้วยังไม่รู้เลยก็ยังไม่รู้ว่าแบบว่าแท้ๆมันเกิดจากอะไรกันแน่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เคสประเภทแบบว่าด้อยคุณภาพในการเทรนนิ่งแล้วไม่ทำก็ไม่ใช่ละแต่ตั้งใจหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นส่วนที่ต้องสืบหาอะไรอ่ะมันจะมีเดี๋ยวนี้พอดราม่าฝั่งผู้โดยสารผู้โดยสารก็เยอะใช่แล้วก็โอเคคนมาตอบก็อะไรดีล่ะภาษาพันทิปก็เผือกคือหมายถึงว่าไม่ใช่เผือกอย่างนั้นในง่ายๆนี่ว่าโอเคอะสนใจใครรู้ตอบไม่ได้อิงกับความเป็นจริงอะไรเงี้ยมีแต่ส่วนใหญ่ก็พาไปแบบว่าความเห็นส่วนตัวต้องบอกว่าความเห็นส่วนตัวมากกว่าจริงไม่จริงก็ไม่จะบอกไม่มีใครรู้เนี่ยคนรู้ก็อ่านแล้วก็แบบก็จะมีคนมาค้านอะไรเงี้ยเยอะจนก็จะมีเหมือนกันนะฮะมี Facebook page ที่แบบว่าคอยให้ข้อมูลที่มาจากคนในแวดวงจริงเพราะว่ามันไม่ได้มีคนที่จะแบบอะไรอ่ะต้องไปนั่งตอบปัญหาพวกนี้อะไรเงี้ยหรือตรงเนี้ยเครื่องบินอะไรอ่ะเอเชียตกทำไมไม่เอาล่มชูชีพไปคือก็คิดไปนะแต่ว่าความเป็นจริงมันก็อีกส่วนนึงข้อจำกัดของการทำการบินของอะไรโหใครโดดล้มจูดชีพก็แต่ละคนก็อับลองพิจารณาด้วยวิจารณญาณของผู้ฟังแต่มันก็มี success story เหมือนกันนะมีเคสสัก2 สัก3ปีที่แล้วมั้งในอเมริกาแถวนิวยอร์กสักอย่างที่มีเครื่องบินลงในน้ำแล้วรอดฮัตสันริเวอร์ก็เรียกเป็นเคสแม่น้ำฮัตสันไปเลยครับคือจนจริงๆเขาก็มีชื่อเขาคือเขาขึ้นมาจากไอ้นั่นเป็นอุบัติเหตุนะถ้าจำไม่ผิดมันบินเข้าในฝูงนกเข้าเครื่องยนต์สองข้างใช่มันบินผ่านเข้าไปในไอ้ฝูงนกฝูงใหญ่พอดีนกเข้าเครื่องยนต์สองข้างยนต์ดับปุ๊บก็ต้องหาที่ลงเลยเพราะว่ามันไปไม่ได้มันแล้วรีกลับมาก็ไม่ได้เพราะว่ามันคงมีความเสียหายกับเครื่องยนต์อยู่บ้างอะไรเงี้ยฮะเขาก็มี
คือมันไม่มีอะไรช่วยละไม่มีเครื่องยนต์เนี่ยมันล่อนลงอย่างเดียวอ๋อมันไม่มีเครื่องยนต์ด้วยไม่มีมันดับอ๋อมันดับแล้วมันดับไปเลยดับ2เครื่องยนต์เป็นเครื่องเล็กก็ดับเลยดับ2เครื่องยนต์คราวนี้ก็คือมันอยู่ได้ด้วยแอโรไดนามิกของปีกอย่างเดียวละก็คือมันก็จะค่อยๆล่อนลงต่ำลงเรื่อยๆมันก็จะมีระยะความสูงประมาณนึงที่จะแบบว่าเล็งแล้วว่าจะลงไหนดีคือยังไงถึงพื้นแน่นอนอ่ะเพราะว่าอยู่กลางเมืองผ่าชนตึกชนอะไรก็ลำบากละตอนนั้นมีแต่น้ำคืออีกวิธีนึงก็คือเลี้ยวกลับมาแต่อาจจะไม่ถึงเขาคงคิดแล้วหรอกว่ามันไม่ถึงหรอกกลับมาที่รันเวย์ที่เขาวิ่งขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งก็ยากเพราะว่ามีเครื่องยนต์เนี่ยมันพาเครื่องไปได้แต่ไอตอนไม่มีเนี่ยระยะเดิมเนี่ยบินไม่ได้หรอกมันจะถึงพื้นก่อนส่วนใหญ่กัปตันคนนั้นก็แบบมีฮีโร่อย่างคือแกออกคนสุดท้ายด้วยก็ต้องก็โดยอะไรล่ะโดยหน้าที่ความรับผิดชอบก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นควรจะทำถูกแล้วถูกต้องถูกแล้วไม่ต้องชื่นชมถือว่าเก่งมากเลยใช่โอ้โหเอาเครื่องลงน้ำนี่แบบก็ไม่ง่ายนะฮะอ๋อเหรอฮะนี่ก็ฝีมือนักบินจริงๆฝีมือต้องยอมรับว่าฝีมือเพราะว่ามันคือกระแทกน้ำเนี่ยผิดมุมผิดอะไรหน่อยมันพลิกได้ไงเพราะว่าความเร็วขนาดนั้นร้อยอย่างน้อยๆต้องมีเกือบ200กิโลต่อชั่วโมงแสดงว่าถ้าคือลมแรงบางทีตรงนี้ไปเกี่ยวก่อนคือถ้ามันต้องควรจะกลางที่สุดนะถ้าโทเคถ้าถ้ามันพื้นเรียบๆน้ำเรียบๆลมไม่กันโชคมากอาจจะง่ายกว่าแบบมีคลื่นมาเกี่ยวตรงเครื่องยนต์ด้านนี้มันพร้อมจะพลิกไงฮะเพราะว่าความเร็ว200เนี่ยเฉี่ยวน้ำไปก็พลิกอยู่ดีอันนี้คือในสนามนักบินคนนี้เก่งจริงทั้งคือคุมสติได้ด้วยทุกอย่างตั้งแต่คือถ้าฟังตอนนั้นก็จะมีแชร์เสียงที่คุยกับ IDC เก่งทุกคุมสถานการณ์แล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนจัดการเช็คลิสต์ต่างๆในการที่เอาเครื่องลงน้ำจนถึงแบบว่าบังคับเครื่องลงเอาต้องยอมเคสนี้เก่งจริงเออผมอ่านข่าวอันนี้ก็ฟังจากข่าวธรรมดาทั่วไปแล้วก็ปรากฏว่าแกมันอยู่ในปกหลังของ Runner's World สักปี2ปีที่แล้วเข้ามาสัมภาษณ์แล้วแกเป็นนักวิ่งด้วยเหรอฮะแล้วแกมาสัมภาษณ์แกเป็นนักวิ่งนะครับแต่ว่าตามภาษาคนที่มันเก่งจริงอ่ะพอเวลาอ่านในโทรสัมภาษณ์อ่ะแกจะดาวเพลย์ในส่วนนั้นแกมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานใช่ไหมก็แบบก็ไม่ได้มองว่าเป็นฮีโร่อะไรมันก็ตามโปรเซสแหละเขาก็ตอบแบบอย่างนั้นแหละคือไม่ได้แบบเก่งอะไรไม่ใช่แค่แต่เขาอยู่เยอะแล้วนะใช่เขาประสบการณ์สูงเขา50 60ผมได้อะไรก็เยอะแล้วต้องเย็นแล้วก็ดีทุกอย่างนะแบบทัศน์จุดเลยในการเก่งก็ต้องเก่งจริงก็แบบว่าทุกอย่างมันแบบว่าอินคอนโทรลหมดเลยแบบทั้งสติทั้งควบคุมสถานการณ์ติดต่อ ATC แบบว่าจัดการในไฟล์จัดการคือeverythingเลยฮะeverythingเลยเคสนั้นเป็นเคสแบบสุดยอดเคสหนึ่งในแวดวงเลยโอ้ไม่นานนะครับว่าไม่เกิน4ปีไม่แค่3ปีอะไรไม่นานมากสันริเวอร์ลองหากันดูนะสันริเวอร์มียังไงก็ขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยสันริเวอร์มีเรื่องให้อ่านเยอะเลยหมดแล้วมีอะไรก็ไปถามในแฟนเพจของช่างคุยถามในแฟนเพจช่างคุยแล้วกันถามในแฟนเพจแล้วกันมันเยอะมากมีหลายเรื่องอยากถามแต่ว่ามันเหนื่อยแล้วทั้งคนถามทั้งคนสัมภาษณ์ได้อยู่ใน facebook.com/ช่างคุยพอดแคสต์สปอนเซอร์รายหนึ่งของเราโอ้โหแอโรไซด์แอโรไซด์ไทยแลนด์นะครับ facebook.com/aerosidethailand ก็ขอบคุณเบนด้วยที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการช่างคุยของเรานะครับนี้ก็เป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับดูแล้วเป็นเครื่องฟอกอากาศที่เสียงดีที่สุดที่เคยได้ยินหน้าตาเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามมากชิ้นหนึ่งของบ้านนะครับราคาประมาณ 34,000 บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มีเท่านี้ขอบคุณคุณณัฐยามากขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ความรู้สำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าชีวิตนักบินเป็นยังไงเป็นก็ผมก็จะว่ามีแหละอีกหลายแง่มุมที่ผมไม่ได้ถามแต่ว่านี่ก็ยาวมากแล้วเหนื่อยแล้วนะครับสำหรับเวลาที่เราบันทึกเนี่ยก็บันทึกวันที่10มกราคมวันเด็กวันที่กัปตันบอกว่าเนี่ยเป็นวันที่นักบินของเมืองไทยนักจะแบบก็อยู่บ้านจะดีครับพาลูกไปเที่ยวเพราะว่าขึ้นบินแล้วต้องเจออะไรล่ะเขามีการโชว์แอร์โชว์มีแอร์โชว์ซึ่งโอ้โหเราก็จะต้องวนรอจะต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่นักบินก็บอกถ้าไม่ได้บินก็ถือว่าก็ดีแต่ไม่ใช่ภาระอะไรหรอกก็ดีไม่ต้องบินก็ดีแล้วไม่ต้องบินก็ดีไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มไม่ต้องเหนื่อยฟังแล้วก็แบบวันเด็กเนี่ยนะแปลกขอบคุณมากเดี๋ยวเราถ้าจะติดต่อ
คุณอาจารย์ณัฐยาให้ไปที่ Facebook ช่างคุยแล้วกันนะครับ facebook.com/ช่างคุย podcast แล้วก็เมนชั่นในนั้นแล้วกันเดี๋ยวผมจะถามเธออะไรให้เองก็เข้าดูประจำอะฮะเข้าไปถามในนั้นก็ได้เพราะว่าผมเข้าใจว่ายังเลิกใช้ Facebook ไปช่วงนึงก็ยังอยู่แต่ว่ามันเป็นส่วนตัวมากกว่าเป็นส่วนตัวมากกว่าเป็นส่วนใหญ่นอกไม่ใช่เพื่อนจริงๆก็ไม่ค่อยได้บุคลิกเขาเองเขาไม่ได้มาแบบว่าเฮฮาอะไรใน Facebook แบบโพสแปลกๆเนื่อไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับไม่ได้มาผ่านผมพอดีละบุคลิกแต่ละคนไม่เหมือนเข้าใจได้เดี๋ยวลาไปพร้อมๆกันได้สวัสดีปีใหม่ปีตอนแรกของปี2558เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันเฉพาะช่างคุยเฉพาะช่างคุยไม่หลับไม่นอนไม่นับเดี๋ยวมีฟรีเราสูตรอีกโอ้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะจ๊ะสวัสดีครับดีจ้ะ